ก็ตื่นเต้นมากค่ะเราทั้ง3คนนะคะก็ยินดีมากเลยค่ะที่ได้รับโอกาสนะคะในการแบบเริ่มต้นเสวนานี้ค่ะก็เริ่มต้นเชิญสมาร์ทก่อนเลยแล้วกันนะคะเล่าถึงที่มาที่ไปของแนวคิดเรื่องชุมชนกรุณานี้นะคะแล้วก็เราอยู่บนฐานคิดอะไรนะคะเราถึงริเริ่มแล้วก็ทำงานเรื่องนี้เชิญสมาร์ทเลยค่ะครับนมัสการพระอาจารย์นะครับแล้วก็ทุกสวัสดีทุกท่านนะครับที่อยู่ที่นี่แล้วก็ทางที่บ้านด้วยนะครับรวมทั้งผู้ชมย้อนหลังนะครับผมใช้เวลาสั้นๆนะครับที่จะเล่าถึงที่มานะครับถึงชุมชนกรุณามีใครในที่นี้ครับที่ได้ยินคำนี้เป็นครั้งแรกนะครับอ๋อนะครับขอเสียงปรบมือหน่อยนะครับก็ดีใจนะครับที่มีคนสนใจนะครับแล้วก็คิดถึงชุมชนกรุณาคิดถึงความกรุณาแล้วก็อยากจะปลูกนะครับยังไม่รู้จักคำนี้มากนะก็มาเรียนรู้กันที่นี่เลยนะครับก็เป็นพื้นที่ที่เหมาะนะครับชุมชนกรุณาเนี่ยครับเราอยากจะเห็นสิ่งที่อยู่ในภาพนี้นะครับก็คือในช่วงของเวลาที่เราหรือว่าสมาชิกในครอบครัวของเราเนี่ยครับประสบความเจ็บป่วยนะครับเราหวังว่าจะมีคนนะฮะมีเครือข่ายการดูแลที่อยู่รายล้อมของเรานะฮะไม่ใช่เพียงหมอหรือพยาบาลเท่านั้นนะครับอันนั้นเป็นสิ่งจำเป็นนะครับแล้วก็อยู่ในภาพนี้ด้วยแต่เราหวังว่าเราจะมีสมาชิกในชุมชนไม่ว่าจะเป็นชุมชนครอบครัวนะครับเพื่อนบ้านและอื่นๆที่จะมายินดีนะครับมาดูแลเรานะครับและถ้าเราเป็นผู้ดูแลเราก็จะอยากเห็นแบบนี้ครับในครอบครัวของเรานะครับมีคนที่พร้อมที่จะดูแลเพื่อนของเราแล้วก็มั่นใจว่าเวลาที่เราป่วยเวลาที่คนที่เรารักป่วยนะครับหรือเผชิญกับความทุกข์จากความตายความสูญเสียนะครับเขาไม่ได้โดดเดี่ยวแล้วก็มีคนที่พร้อมที่จะดูแลเราด้วยความกรุณานะครับแล้วเห็นภาพนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วภาพนี้เป็นสิ่งที่มีมาตลอดมนุษยชาตินะครับเราเพิ่งจะเสียภาพแบบนี้ไปนะครับในช่วงเวลาไม่นานนักเราอยากจะฟื้นคืนสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็กลุ่ม Peace for Deaf นะครับโครงการชุมชนกรุณาก็ได้แรงบันดาลใจนะครับจากการทำงานของพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลและงานของเครือข่ายพุทธิกาเผชิญความตายอย่างสงบนะครับที่นำนะฮะนำสังคมไทยเนี่ยพูดถึงแล้วก็เรียนรู้การเผชิญความตายอย่างสงบนะครับทีมงานหลากหลายที่อยู่ในชุมชนกรุณาก็ได้รับแรงบันดาลใจนะครับได้รับการเรียนรู้สิ่งนี้มาต่อยอดในงานชุมชนกรุณานะครับเราได้รับการสนับสนุนนะครับจากสสส.นะครับแหล่งทุนที่จะช่วยสร้างเสริมสุขภาพช่วงท้ายนะครับแล้วก็เครือข่ายจากสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายแล้วก็สช.นะครับที่ทำงานเรื่องนโยบายนะครับกรอบรูปกันมาเป็นการขับเคลื่อนชุมชนกรุณานะครับตอนนี้เราเริ่มทำงานในระดับโครงการแล้วก็ตั้งมูลนิธิมาเมื่อปีที่แล้วเราหวังว่ามูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณาจะไปต่อนะครับนำพาความคิดเนี้ยนะครับความคิดของการเสริมสร้างเครือข่ายการดูแลที่เข้มแข็งต่อไปนะครับชุมชนกรุณาผมได้ยินคำนี้นะครับมาจากงานประชุม Palliative and Hospice Care ในAsia Pacific นะครับที่สิงคโปร์เมื่อปี2017นะครับจากอาจารย์อลันคิเลเฮียนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ในฝั่งสาธารณสุขนะครับก็มาคุยถึงช่องว่างนะครับของสิ่งที่ขาดไปในการดูแลแบบประคับประคองทางการแพทย์นะครับว่าการแพทย์เนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะพัฒนาความรู้ที่เฉพาะเจาะจงนะครับที่เน้นไปในทางเทคนิคนะครับมากขึ้นอันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับแล้วก็จะกังวลครับว่ามิติชุมชนหรือมิติสังคมล่ะคนทั่วไปที่ไม่ได้เรียนแพทย์เรียนพยาบาลนะครับจะเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลการตายได้อย่างไรนะครับชุมชนกรุณาเกิดขึ้นจากแนวคิดนี้ว่าความจริงแล้วการดูแลระยะท้ายเนี่ยคนที่ใช้เวลามากนะครับไม่ใช่แพทย์หรือพยาบาลแต่ก็คือคนธรรมดาอย่างเรานะครับสมาชิกในครอบครัวเพื่อนนี่แหละที่อยู่ข้างเตียงที่เขาใช้เวลามากกว่า 90% ในการดูแลข้างเตียงแม้ว่าข้างเตียงนั้นจะอยู่ในโรงพยาบาลก็ตามนะครับนั้นเราทำยังไงให้คนที่อยู่รายรอบนะฮะไม่ได้เป็นหมอพยาบาลแต่ดูแลการตายเป็นสามารถรับมือกับความสูญเสียได้รู้ว่าจะดูแลผู้ป่วยที่กำลังต้องการความช่วยเหลืออย่างไรนะครับแนวคิดนี้มันจับใจผมมากเลยนะครับแล้วก็คิดว่าเหมาะกับสังคมไทยนะครับที่เราก็โหยหาความสัมพันธ์ที่ดีนะครับในช่วงท้ายของชีวิตครับเราก็กลับมาดูนะครับในสังคมไทยว่ามันมีความเคลื่อนไหวแบบนี้อยู่เปล่านะครับกลับมาทำเนื้อหานะครับทำงานวิจัยแล้วก็ออกแบบมาเป็น
ตัวอย่างของการพัฒนาชุมชนกรุณาในประเทศไทยในปี2561ถึง62นะครับเราได้ตัวอย่างมาเป็น17กรณีนะครับแล้วก็จัดประชุมแบบนี้ครับครั้งแรกในเดือนพฤษภาปี2562นะครับเมื่อ4ปีมาแล้วการจัดประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับแล้วก็จัดประชุมมานะครับแล้วก็นำเสนอแนวคิดนี้รวมทั้งทดลองทดสอบนะครับว่าปฏิบัติการชุมชนกรุณาเป็นไปได้ในประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนนะครับเราใช้เวลา4ปีเนี่ยครับ 4-5 ปีนี้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการทำงานชุมชนกรุณานะครับปีแรกเราได้รับความกรุณาจากอาจารย์สุเรศกุมารนะครับซึ่งก็เป็นผู้บุกเบิกชุมชนกรุณาในประเทศอินเดียนะครับท่านก็ทำงานชุมชนแบบนี้ครับมองเลยว่าคนในชุมชนแม้ว่าจะเป็นคนยากจนนะครับแต่ก็เข้าถึงการดูแลแบบประคับประคองได้จากเพื่อนบ้านนะครับจากเพื่อนที่ไม่ได้จบแพทย์พยาบาลเนี่ยแหละแต่ดูแลกันได้นะครับแล้วก็ไปคุยกับแพทย์พยาบาลครับว่าชุมชนนี้เราต้องการอะไรต้องการสนับสนุนอะไรบทบาทของการดูแลการตายก็พลิกมานะครับจากแทนที่อยู่ในมือของบุคลากรวิชาชีพเท่านั้นกลับมาอยู่ในมือของชุมชนนะครับในมือของเพื่อนบ้านนะครับสิ่งนี้เป็นแรงบันดาลใจนะครับที่ทำให้เราทำงานหยุดตลอดมานะครับในประเทศไทยเราขับเคลื่อนชุมชนกรุณาจากความเชื่อว่าทุกคนอยากจะทำสิ่งนี้อยู่แต่ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรนะครับพีฟูเดสก็ทำงานพัฒนาเครื่องมือการเรียนรู้นะครับสื่อที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ให้คนสามารถที่จะเปิดพื้นที่สนทนาเรื่องชีวิตและความตายได้นะครับวางแผนการดูแลช่วงท้ายได้สามารถที่จะดูแลใจผู้ป่วยผู้ดูแลและก็บุคลากรทางการแพทย์เองได้โดยที่ไม่ต้องจบจิตวิทยาเช่นเดียวกันนะครับเครื่องมือเราทำงานง่ายถึงขนาดนั้นนะครับสามารถที่จะวางแผนการดูแลที่ซับซ้อนนะครับขาดความรู้อะไรก็ไปหาความรู้เอาจากเครือข่ายหรือว่าบุคลากรpalliative care หรือว่าคนที่อยู่ในโรงพยาบาลนะครับใครที่อยากจะสร้างชุมชนกรุณาก็มาเรียนรู้จากสื่อที่เราสัมภาษณ์เก็บไว้นะครับในรูปแบบของแพทพอดแคสต์หรือบทความนะครับตอนนี้เรามี70ตอนแล้วนะครับใช้เวลาฟังเนี่ยหลายวันนะครับสามารถค่อยๆฟังค่อยๆเรียนรู้กันไปได้ในประเด็นที่เราสนใจนะครับเรามีหนังสือที่ดาวน์โหลดฟรีนะครับรวมถึงมีออดิโอบุ๊กนะครับสามารถที่จะฟังเพลินๆได้นะครับฟังความรู้ส่วนใหญ่ของพีฟูเดสเข้าถึงได้ฟรีนะครับจากใน YouTube แล้วก็สามารถที่จะหาซื้อได้ใน Shopee นะครับในร้านค้าที่วันนี้ก็ยกร้านมานะครับบางคนที่เรียนแล้วยังรู้สึกไม่มั่นใจนะครับก็สามารถที่จะมาเรียนเข้ารับการอบรมนะครับทั้งแบบออนไลน์แล้วก็เจอหน้ากันนะครับกับกระบวนการชุมชนได้ซึ่งเปิดทุกปีนะครับแล้วก็มีผู้นำนะครับคนที่ได้มีประสบการณ์ทำงานชุมชนกรุณามาก่อนก็ช่วยเป็นพี่เลี้ยงช่วยเป็นครูนะครับนำทางนะฮะซึ่งที่จริงไม่ได้ทำอะไรมากเพียงแค่ว่าเชียร์ให้ลองทำดูนะครับทำแล้วได้บทเรียนอะไรมาคุยกันนะครับแล้วก็เสริมการทำงานเรื่องนี้ไปนะครับทุกคนสามารถที่จะเรียนเรื่องนี้ได้แล้วก็มีคนที่ผ่านการอบรมมาแล้ว400กว่าคนนะครับจาก4ปีที่ผ่านมาเรามีพื้นที่ปฏิบัติการนะครับที่ทางพีฟูเดสและสสส.ก็ให้ทุนสนับสนุนนะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมนะครับดูว่าในชุมชนที่มีความพร้อมเขาสามารถที่จะนำร่องการทำงานชุมชนกรุณาในแนวในไปในทางไหนได้บ้างนะครับซึ่งเราพบความหลากหลายมากเลยนะครับมีกระบวนการชุมชนที่สนใจทำงานกับเด็กและเยาวชนนะครับไปเรียนไปสอนในโรงเรียนนะครับมีคนที่ทำเรื่องการเยี่ยมชุมชนนะฮะเยี่ยมผู้ป่วยเยี่ยมผู้สูงอายุในชุมชนเยี่ยมยังไงให้สนุกนะครับให้เป็นประโยชน์แล้วก็ไม่น่ากลัวนะครับเรามีทีมที่ทำงานกับคนทำงานนะครับว่าเอ๊ะคนวัยทำงานคนทำงานในองค์กรเขาต้องการความรู้แบบไหนในการดูแลผู้ป่วยที่บ้านนะครับรวมทั้งดูแลเพื่อนที่มาทำงานร่วมกันนะครับอันนี้เป็นนวัตกรรมที่เราก็เก็บความรู้ไว้ในรูปแบบของพอดแคสต์หรือบทความสามารถที่จะเปิดเรียนรู้กันได้นะครับซึ่งนั่นทำให้เรามีเครือข่ายชุมชนกรุณาอยู่ทั่วประเทศตอนนี้มากกว่า30แห่งแล้วนะครับ30แห่งนี้เราก็มีคนที่สนใจในหน้างานของตัวเองจะเล็กจะใหญ่ได้หมดเลยนะครับเริ่มต้นจากหน่วยเล็กๆนี่แหละเริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆนะครับเดี๋ยวพี่เจนจะมาขยายความเรื่องนี้นะครับว่าการเริ่มต้นชุมชนกรุณาไม่ได้ยากนะครับแล้วเมื่อเรารู้สึกประสบความสำเร็จนะครับในการทำสิ่งเล็กๆแต่ทำได้เลยเราก็จะมีความมั่นใจที่จะขยายการทำงานให้ใหญ่ขึ้นนะครับมีผลกระทบเยอะขึ้นนะครับมีเพื่อนร่วมงานที่เข้ามาทำงานมากขึ้นนะครับ20แห่งเนี้ยในเครือข่ายทั้ง30แห่งนี้สามารถเรียนรู้ได้จากชั้น8นะครับว่าแต่ละแห่งเขาทำอะไรอยู่ที่ไหนแล้วจะขอคำปรึกษาได้อย่างไรนะครับ
เรามีการทำเครือทำงานเครือข่ายนะครับคนที่ทำงานชุมชนกรุณาแล้วมีความรู้อยู่ในตัวเองแล้วนะครับก็มาช่วยแบ่งปันกับเพื่อนนะครับที่กำลังสนใจประเด็นเดียวกันนะครับทั้งแบบเจอหน้านะแบบจัดประชุมและลักษณะแบบนี้แหละครับในงานกิจกรรมลักษณะนี้ที่เป็นโอกาสที่เราจะได้คุยกับคนที่ทำงานตัวจริงนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ข้างๆนี่แหละครับนะฮะมองไปข้างๆเนี้ยมีคนทำงานชุมชนกรุณาอยู่นะครับลองแลกเปลี่ยนลองแนะนำตัวดูใครทำอะไรที่ไหนนะครับเราจะได้ความรู้เพิ่มเติมจากตรงนี้นะครับเรามีกระบวนการศิลปะนะครับที่หลากหลายนะครับซึ่งทำให้การทำงานเรื่องการดูแลผู้ป่วยและการดูแลการตายเป็นสิ่งที่มีสีสันนะครับมีความสนุกนะครับแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมได้มากขึ้นนะครับความรู้วันนี้ก็เตรียมมานะครับที่ Last Photo หรือว่าใครที่สนใจเย็บผ้าสนทนาเรื่องความตายก็เชิญได้ที่ชั้น8นะครับกระบวนการลักษณะนี้เป็นเพียงตัวอย่างเราสามารถที่จะศึกษาเอาแก่นนะครับเอาสาระของกิจกรรมต่างๆไปประยุกต์ใช้ในหน้างานของตัวเองบางคนอาจจะถนัดร้องเพลงลองเอาแนวคิดนี้ไปผสมผสานกับสิ่งที่ท่านถนัดดูความตายมันสามารถที่จะอยู่ในทุกมิตินะครับการดูแลสามารถที่จะสนุกนะครับสร้างสรรค์สว่างไสวได้นะครับเรามีเครื่องมือทางความคิดนะครับซึ่งพี่ฟูเรสก็จัดอบรมแล้วก็พยายามที่บอกเล่าสื่อสารสิ่งนี้มาโดยตลอดนะครับขึ้นอยู่กับว่ากรอบแนวคิดไหนจะเป็นประโยชน์ในการทำงานเรื่องนั้นๆ นะครับเรามีกรอบคิดที่เรียกว่า palliative care new essential นะครับสาระใหม่ของการดูแลแบบประคับประคองซึ่งเรียนรู้ได้ที่ชั้น8นะครับ circle of care นะครับวงล้อมแห่งการดูแลนะฮะแล้วก็เรื่องของบัวนะครับซึ่งก็ไปตามดูได้ในงานเสวนาในงานอบรมของพี่ฟูเดย์แล้วก็วันนี้ที่เราจะเรียนตอนเย็นนะครับก็คือ Death System นะครับหรือว่าระบบความตายนะครับซึ่งชุมชนกรุณาเป็นเสาหลักของการเปลี่ยนแปลงระบบความตายให้เกื้อกูลการดูแลมากขึ้นนะครับตอนเย็นนี้ก็ชวนที่จะติดตามสิ่งนี้นะครับในการขับเคลื่อนนโยบายนะครับพี่ฟูเดย์ก็มีส่วนนะที่จะสนับสนุนคนทำงานในระดับนโยบายนะครับให้เขาได้ข้อมูลจากภาคประชาชนนะครับแล้วก็เสนอนโยบายที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลแบบประคับประคองนะครับก็เป็นภาคประชาชนนี่แหละที่ซัพพอร์ตการดูแลในระบบสุขภาพนโยบายสาธารณะทั้งในท้องถิ่นและระดับชาตินะครับอันนี้ก็ติดตามดูนะครับว่าภาคประชาชนคนตัวเล็กๆเนี่ยครับที่ส่งเสียงไปยังคนทำงานนโยบายที่ทำให้งานชุมชนกรุณาจากกลุ่มเล็กๆกลุ่มนวัตกรรมนะครับขยายงานออกไปได้ในระดับประเทศนะครับทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นมาจากความกรุณานะครับความกรุณาในใจนะฮะที่มีอยู่แล้วนะครับรอสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลนะครับแล้วก็โอกาสที่จะเปิดออกมาสิ่งที่น่าประทับใจนะครับแล้วก็ช่วยให้คนทำงานชุมชนกรุณายืนระยะอยู่นะครับก็คือว่าสิ่งนี้มันเป็นวิถีชีวิตนะครับเราไม่ได้ทำงานเรื่องนี้เพียงแค่ว่ามันเป็นงานหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าเป็นรูปแบบของการเกื้อกูลชีวิตให้ชีวิตเรามีความหมายนะครับเวลาเราพูดถึงระบบความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชนเนี่ยเราก็รับไปทำงานกับครอบครัวอย่างเช่นวันนี้ก็จะมีพ่อแม่นะครับของทีมงานที่เราก็เชิญมาด้วยนะครับเพื่อที่จะให้รู้ว่าชุมชนกรุณาดีต่อเราอย่างไรนะครับมีเรื่องดีๆนะครับการอบรมที่เป็นประโยชน์ก็ชวนเครือข่ายมาเรียนด้วยกันนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นมาจากความรู้สึกที่ว่าชุมชนกรุณาเป็นประโยชน์ความกรุณานี่เป็นสิ่งดีงามผมก็เชิญชวนพี่เจนทำชุมชนกรุณาเนี้ยนะครับจากการหิ้วกระเป๋าไปแล้วก็คุยด้วยกันนะครับบรรยากาศข้างขวาสุดว่ามาทำชุมชนกรุณากันเถอะนะครับซึ่งทำให้พี่เจนอยู่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็กำลังจะมาแบ่งปันครับว่าในหน้างานจริงในชีวิตจริงนะครับชุมชนกรุณาเกื้อกูลชีวิตอย่างไรครับค่ะสมาร์ทฟังน้องมาร์ทแล้วก็อย่าเพิ่งเชื่อนะคะเนาะน้องมาร์ทก็เล่าให้ฟังว่าที่มาที่ไปแนวคิดนะคะทั้งหมดของชุมชนกรุณาคืออะไรนะคะแล้วก็มีปฏิบัติการที่ไหนบ้างนะคะซึ่งฟังแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วมันมีที่มาเนาะของการที่เราเลือกที่จะทำสิ่งนี้นะคะแล้วสิ่งหนึ่งที่ตุ้ยคิดว่าทีมงานแล้วตุ้ยเชื่อมาตลอดเลยก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆบนโลกใบนี้มันเริ่มต้นมาจากอะไรเล็กๆนะคะเริ่มต้นมาจากคนเล็กๆเริ่มต้นมาจากกลุ่มเล็กๆหรือชุมชนเล็กๆแต่เขาทำด้วยใจทำด้วยความเข้าใจแล้วก็นำสิ่งนี้มันเข้ามาหล่อหลอมเป็นเนื้อเป็นตัวเหมือนกับที่จะได้ฟังจากคุณเจนนะคะตุ้ยคิดว่าเป็นคุณเจนเป็นตัวแทนของคนเล็กๆค่ะที่อยากจะมีชีวิตที่ดีแล้วก็ได้ตายดีแล้วคุณเจนไม่ได้อยู่เฉยคุณเจนลงมือทำอะไรบางอย่างซึ่งอยากจะให้เจนเล่าให้ฟังค่ะเชิญค่ะขอบคุณค่ะพี่ซุย
ภาพสุดท้ายที่สมาร์ทขึ้นเมื่อกี้นะคะเป็นภาพพวกเราคุยกันเนาะที่ลานหญ้าที่ในมหาลัยมอชอค่ะวันนั้นสมาร์ทมากับพี่เป็ดเนาะในนามของ Peaceful Day ค่ะมาชวนเจนเนาะน้องอิ่มค่ะแล้วก็พี่เบนซ์นะคะจะเจอเจนกับอิ่มแล้วก็พี่เบนซ์ได้ในงานนะคะเรา3คนมาคุยซึ่งสมาร์ทกับพี่เป็ดค่ะมาเล่าเรื่องแนวคิดชุมชนกรุณานะคะว่าคืออะไรยังไงเนาะซึ่งพวกเราทั้ง3คนเนี่ยค่ะเราเชื่อมั่นว่ามนุษย์ทุกคนค่ะวันใดวันหนึ่งเราจะต้องเจอกับความตายอยู่เบื้องหน้าเนาะแล้ววันหนึ่งเราจะต้องกลายเป็นผู้ป่วยคนแก่ผู้ป่วยแล้ววันหนึ่งเราอาจจะต้องเป็นคนที่ดูแลพ่อแม่เนี่ยค่ะเราจะรับมือกับสิ่งเหล่านี้ยังไงนะคะซึ่งพวกเราเนี่ยค่ะค่อนข้างที่จะมีภูมิรู้เนาะเคยช่วยพี่ซุ้ยกับพระอาจารย์ไพศาลทำอบรมเรื่องเผชิญความตายอย่างสงบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจนเชื่อมั่นว่าเราน่าจะมีองค์ความรู้ที่จะรับมือกับสิ่งเหล่านี้พอแต่ว่ามันไม่ใช่แค่เราอะค่ะคนอื่นวันใดวันหนึ่งเขาจะต้องสูญเสียเหมือนกันจะทำยังไงนะคะที่จะแบบช่วยให้เขามั่นใจว่าเขาจะรับมือกับสถานการณ์ยากๆนั้นได้นะคะแล้วก็เมื่อพี่เป็ดกับสมาร์ทเนี่ยมาพูดถึงแนวคิดเนี่ยค่ะพวกเรา3คนจึงแบบรู้สึกว่าเป็นการเติมความฝันของพวกเราอะที่พวกเราคนเล็กคนน้อยแบบพี่ซุ้ยว่าคนธรรมดาเนี่ยค่ะอยากจะทำอะไรบางอย่างให้กับคนในชุมชนเราก็เลยรับแนวคิดเรื่องชุมชนกรุณาเนี่ยค่ะไปลองปฏิบัติการในพื้นที่ค่ะเจนพี่เบนแล้วก็อิ่มค่ะทั้ง3คนรวมตัวกันชื่อว่าทีมขจัยค่ะขจัยแปลว่ารีบเนาะเป็นภาษาเหนือค่ะเพราะว่าเราเห็นว่าเรื่องที่จะชวนให้คนตระหนักเรื่องอยู่ดีเพื่อสุดท้ายเราจะตายดีเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่เราต้องขวนขวายรีบทำนะคะช้าไม่ได้ตะจอนยอนแบบเหนือไม่ได้นะคะก็เลยต้องรีบทำค่ะเราก็เลยรับเอาแนวคิดเนี่ยค่ะไปปฏิบัติการในชุมชนเจนทำที่พื้นที่เชียงรายค่ะแล้วก็น้องอิ่มทำในพื้นที่เชียงลำปางนะคะแล้วก็พี่เบนซ์ทำในพื้นที่เชียงใหม่ค่ะแล้วก็การที่รับแนวคิดนี้มาค่ะมันส่งผลยังไงกับเจนบ้างนะคะเจนซึ่งลาออกจากงานแล้วกลับไปอยู่บ้านที่เชียงรายเนี่ยค่ะเรากลับไปอยู่ในพื้นที่เราเห็นค่ะว่าในชุมชนเรามีปัญหายังไงบ้างเนาะแต่เราไม่รู้ว่าเราจะเริ่มยังไงค่ะพอเห็นแนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่เรารู้สึกว่าเราคนเล็กคนน้อยเราก็ทำสามารถทำได้ในศักยภาพที่เรามีนะคะเจนก็เลยเริ่มไปคุยกับที่โรงพยาบาลแม่สวยเพราะว่าเจนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับที่โรงพยาบาลเนาะไปเล่าแนวคิดนี้ที่โรงพยาบาลแม่สวยก็รับลูกค่ะแล้วก็เห็นว่าเป็นแนวคิดที่มีประโยชน์เหมือนกันเจนก็เลยทำสิ่งเหล่านี้ร่วมกับที่โรงพยาบาลแม่สวยแต่แนวคิดชุมชนกรุณาเนี่ยค่ะมันพูดถึงว่าเราจะสร้างความตระหนักรู้เพื่อให้คนอยู่ดีและตายดีได้อย่างไรเนาะเราสามารถทำได้กับทุกกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นใครก็ได้นะคะมันก็เลยเปิดกว้างกับเจนมากแล้วก็มานึกถึงอยู่ตอนนี้ค่ะรู้สึกขอบคุณโครงการนี้มากเพราะว่าเจนที่กลับไปอยู่บ้านเนาะแล้วก็ยังตั้งหลักมีชีวิตที่บ้านมันยังไม่ลงตัวค่ะโครงการนี้สนับสนุนทุนเนาะให้เจนเนี่ยค่ะทดลองปฏิบัติงานในพื้นที่ทำให้เจนเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับคนในชุมชนค่ะจะเข้าไปพูดคุยไปถามปัญหามันทำให้คนเราเนี่ยกลับไปเชื่อมโยงกับในชุมชนอีกครั้งนึงนะคะแทนที่เราจะรู้สึกแปลกแยกโดดเดี่ยวเป็นคนแปลกหน้าสำหรับในชุมชนกลับมาจากกรุงเทพเนี่ยค่ะโครงการนี้มันทำให้เราเจเนี่ยกลับมาเชื่อมโยงกับชุมชนได้อีกครั้งนึงรวมไปถึงการมีทุนเล็กน้อยเนี่ยเพื่อให้หล่อเลี้ยงเจเนี่ยให้ทำงานในพื้นที่ได้เนี่ยค่ะมันทำให้เจเนี่ยไม่ต้องออกกลับมาที่กรุงเทพเพื่อหางานเลี้ยงชีพอีกครั้งนึงมันทำให้เจอยู่ในชุมชนได้เนี่ยค่ะมันเป็นความมั่นคงที่รู้สึกว่าการมีโครงการนี้สนับสนุนมันทำให้เราไม่รู้สึกโดดเดี่ยวและการมีแนวคิดนี้ค่ะมันทำให้เราเนี่ยได้กลับมาเชื่อมโยงกับชุมชนอีกครั้งทำให้เจนเนี่ยได้คุยไม่ชัดใช่ไหมคะทำให้เจนได้คุยว่าแบบอ้อชุมชนเจนเป็นแบบไหนนะทำให้เจนเนี่ยได้ไปคุยกับผู้สูงอายุในชุมชนไปคุยกับผู้ป่วยในชุมชนแล้วเริ่มเห็นค่ะว่าตัวละครในชุมชนของเราเนี่ยที่เป็นตัวละครสำคัญเนี่ยคือใครบ้างต้นทุนในชุมชนของเรามีอะไรบ้างอุปสรรคอะไรบ้างเนี่ยค่ะเจนก็เริ่มสำรวจค่ะว่าชุมชนเจนมีระบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายยังไงบ้างเนาะแล้วก็จากนั้นก็เริ่มขายไอเดียว่าเราจะทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นในชุมชนมันทำให้คนตัวเล็กๆแบบเจนคนธรรมดาแบบเจนลุกขึ้นมาทำบางสิ่งบางอย่างได้เพื่อที่เราเห็นว่าแบบมันไม่ได้มีแค่เราอย่างเดียวที่อยากจะตายดีอ่ะ
เราทุกคนในห้องนี้มีใครไม่อยากตายดีบ้างคะเราทุกคนก็อยากจะตายดีกันทั้งนั้นใช่ไหมคะแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไงเนี่ยค่ะการที่เราไปเป็นกระบอกเสียงแบบนี้ได้เพื่อให้เขาเห็นว่าเขามีทางเลือกและมีความรู้ที่เขาจะเข้าถึงการอยู่แล้วก็ตายดีได้เนาะอันนี้เป็นสิ่งแรกที่จะรู้สึกว่าโครงการนี้มันช่วยจุดประกายคนเล็กๆให้กลับไปทำงานในพื้นที่ได้นะคะรวมไปถึงสิ่งเหล่านี้ค่ะมันทำให้เรามั่นใจด้วยว่าเราไม่โดดเดี่ยวเนาะมีองค์ความรู้มากมายของ Peaceful Day ที่สมาร์ทเล่าค่ะเครื่องมือต่างๆที่ช่วยให้เราเนี่ยไปทำงานกับคนในชุมชนได้นะคะรวมไปถึงมีพี่ๆให้คำปรึกษาว่าถ้ามันติดตรงนี้เจนจะทำยังไงบ้างเจนอ่ะเขียนโครงการไม่เก่งเลยค่ะ Peaceful Day บอกให้เขียนโครงการมาทำโครงการไม่เก่งไม่รู้จะเขียนยังไงก็ต้องขอตัวอย่างจากสมาร์ทเพื่อที่จะมาเขียนคือทุกอย่างมันซัพพอร์ตเพื่อให้เรารู้สึกมั่นใจในการที่เราจะกลับไปทำงานในชุมชนทำให้เราไม่กลัวที่จะเข้าไปเชื่อมสัมพันธ์กับคนในชุมชนอีกครั้งเพราะว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยค่ะแนวคิดเรื่องชุมชนกรุณาเนี่ยมันตอบโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่คนรู้สึกโดดเดี่ยวเหงาถ้าวันใดวันหนึ่งเป็นสาวโสดแบบเจนแล้วต้องป่วยติดเตียงล่ะใครจะเป็นคนดูแลฉันมันทำให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวค่ะการที่เรามั่นใจว่าจะมีชุมชนมีเพื่อนที่จะไม่ทอดทิ้งเราในวันที่เราป่วยหรือในวันที่เราต้องเป็นคนที่ต้องแบบรับบทเป็นผู้ดูแลที่มันกลืนไม่เข้ากายไม่ออกแล้วเราอยากระบายเราจะมีพื้นที่ที่เราจะได้ระบายกับใครสักคนเนี่ยค่ะจึงคิดว่ามันตอบโจทย์ตรงนี้นะคะดังนั้นตอนนี้ที่ทีมขจัยเนาะรับแนวคิดนี้มาทำ5ปีทีมเฉพาะทีมขจัยเจนอิมเบนแล้วตอนนี้มีน้องโคยน้องเคนเข้ามาร่วมทีมอีกคนเนี่ยค่ะเราเนี่ยให้บริการชวนคนได้รู้จักการวางแผนดูแลล่วงหน้า 2,000 กว่าคนนะคะบริการดูแลใจที่ทำให้คนรู้สึกว่าเป็นทุกข์ไม่รู้จะคุยกับใครอ่ะมีปัญหาอึดอัดกับการที่ต้องดูแลพ่อแม่คนเดียวแล้วไม่มีใครซัพพอร์ตเลยเรารับบริการดูแลใจเนี่ย 1,000 กว่าคนรวมไปถึงชวนคนให้รู้จักแนวคิดชุมชนกรุณาสร้างการตระหนักรู้ว่าเขาจะอยู่ดีอย่างไรเนี่ยอีก1,600เนี่ยค่ะรวมเบ็ดเสร็จแล้วช่วงเวลาที่ทำงานกับ Peaceful Day ตั้งแต่ต้นปีมกราไปเดือนมกรา2019เนาะจนถึงตอนนี้ค่ะเราดูแลใจคนทั้งหมดแบบ 4,000 กว่าคนแล้วอะไรเงี้ยค่ะจนก็รู้สึกว่ามันแบบมันพลังของคนเล็กๆจริงๆแล้วเราทำได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เอาเข้าจริงๆเนี่ยเจนคิดว่าทุกคนเนี่ยต้องการการดูแลใจอ่ะต้องการการรับฟังแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนทำได้นะคะแล้วก็ชุมชนกรุณาเนี่ยเราทำได้ในพื้นที่ที่เราทำเพราะว่าแนวคิดชุมชนกรุณาค่ะเราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีความกรุณาอยู่ในใจอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราเนี่ยไม่มีช่องเนาะแล้วไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะทำให้ความกรุณานี้มันงอกงามแล้วก็เบ่งบานได้อย่างไรอย่างเช่นตัวอย่างน้องอิ่มนะคะที่ทำชุมชนกรุณาที่ลำปางเนี่ยค่ะอิ่มเห็นว่ามีผู้ป่วยเด็กเนาะที่อยู่ในวอร์ดนานมากนะคะอิ่มก็ทำกิจกรรมนะคะกับเด็กๆในวอร์ดโดยที่อิ่มบอกประกาศค่ะว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีกิจกรรมแล้วอยากจะทำกับเด็กอิ่มก็ชวนเพื่อนๆที่เป็นแม่ค้าเป็นบุคคลทั่วไปเป็นเภสัชเป็นเจ้าของร้านขนมนะคะมาชวนเด็กๆทำกิจกรรมในโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งว่าในโรงพยาบาลร้อนมากอิ่มแค่เอ่ยประกาศว่าแบบในโรงพยาบาลร้อนมากแล้วก็เวลาทำกิจกรรมกับเด็กๆแล้วบรรยากาศมันแย่มากขอรับบริจาคพัดลมเพื่อให้แบบในโรงพยาบาลมันมีอากาศเย็นขึ้นทุกคนก็มีความกรุณาที่จะบริจาคเงินแล้วก็ช่วยซึ่งการกระทำเล็กๆน้อยๆของเราเนี่ยค่ะมันทำให้บุคลากรสุขภาพเนี่ยในโรงพยาบาลที่เขารู้สึกงานแน่นล้นมือมากเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกว่ามีคนเห็นนะว่าเขาเหนื่อยแล้วมีคนพร้อมที่อยากจะช่วยซัพพอร์ตเขามาช่วยดูแลเด็กชั่วโมง2ชั่วโมงมันก็ทำให้บุคลากรได้พักเงี้ยค่ะมาช่วยทำให้ตระหนักด้วยว่าโรงพยาบาลมันร้อนมากการที่เขาแบบได้รับการสนับสนุนแค่เนี้ยเขารู้สึกมีกำลังใจมากมายดังนั้นการกระทำเราแม้กระทั่งเพียงเล็กๆน้อยๆค่ะเข้าไปรับฟังซื้อพัดลมให้สักตัวเข้าไปเยี่ยมชวนเด็กๆทำขนมเนี่ยค่ะการกระทำของเราเนี่ยมันล้วนส่งผลเป็นการให้กำลังใจผู้ป่วยผู้ดูแลรวมถึงให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่เขากำลังแบบรู้สึกแย่แล้วมันแบบมันล้นมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เพราะว่าเราเชื่อว่าการเจ็บป่วยการดูแลความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นค่ะมันไม่ควรจะตกเป็นภาระ
ของคนที่ต้องเป็นคนดูแลคนใดคนหนึ่งเฉพาะครอบครัวนี้เฉพาะบุคคลบุคลากรทางการแพทย์ยังคิดว่าพวกเราทุกคนเนี่ยต้องมีส่วนเข้าไปช่วยดูแลแล้วก็สนับสนุนเพื่อให้เขาผ่านจุดที่ยากตรงนี้อย่างไม่โดดเดี่ยวจนเกินไปดังนั้นพอแนวคิดมันกว้างแบบนี้ค่ะเราจะทำอะไรก็ได้เลยอะเพื่อที่จะให้ใครสักคนเนี่ยรู้สึกว่าเขาไม่โดดเดี่ยวในสังคมนี้อันนี้เป็นแนวคิดชุมชนกรุณาที่พวกเราทุกคนสามารถจะทำได้เลยในบริบทของเรานะคะเจนมีคอนเนคชันเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลแม่สวยเจนก็เริ่มทำกับโรงพยาบาลแม่สวยอิ้มเป็นแม่ค้าร้านขายขนมที่ลำปางอิ้มก็ชวนเพื่อนๆแม่ค้าในตลาดเนี่ยมาทำกิจกรรมเหล่านี้อะไรเงี้ยค่ะสิ่งเหล่านี้เราสามารถทำได้เพื่อตัวเราค่ะอย่างแรกเจนยอมรับเลยว่าเจนทำเพื่อตัวเองเพื่อที่จะให้เจนเนี่ยได้อยู่ดีและตายดีแต่เราไม่สามารถอยู่ดีและตายดีได้คนเดียวค่ะเราก็ต้องสร้างชวนเพื่อนๆให้แบบตระหนักเรื่องนี้ด้วยกันแล้วก็เห็นว่าเขาเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมที่จะทำให้คนเนี่ยอยู่ดีแล้วก็ตายดีไปด้วยกันได้นะคะผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยค่ะมันเกิดขึ้นกับตัวเรากับเพื่อนร่วมงานเราที่ดูแลกันรวมถึงเกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายที่พวกเราไปทำงานด้วยเช่นเจนทำงานกับผู้ป่วยไตระยะท้ายที่โรงพยาบาลแม่สวยคนเหล่านี้ก็ได้รับการดูแลวางแผนล่วงหน้าได้รู้ว่าเขาแบบจะเตรียมตัวเองยังไงถากวันนึงสภาวะโรคไตที่เขาเป็นอยู่มันแย่เนาะอิ่มกับเคนตอนนี้เริ่มทำงานกับเด็กๆชั้นม.2 เพื่อให้เด็กๆเนี่ยค่ะตระหนักรู้ว่าวันใดวันนึงเขาอาจจะต้องเจอกับการสูญเสียวันใดวันนึงเขาอาจจะต้องเจอกับอารมณ์ที่มันเปลี่ยนไปชีวิตที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยเด็กๆเหล่านี้จะรับมือยังไงเนี่ยค่ะพี่เบนก็เริ่มทำงานกับบุคลากรสุขภาพเพื่อให้เขาแบบได้ดูแลใจตัวเองให้เขามีทักษะในการที่จะไปทำงานเรื่องเหล่านี้เนาะและตอนนี้ค่ะแนวคิดเรื่องการดูแลแบบประคับประคองเนาะโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลกำลังขานรับเรื่องนี้ประชาชนทุกคนเริ่มตระหนักมากขึ้นแล้วเราก็เข้าสู่สังคมสูงวัยเนาะที่ต้องรับมือกับการแก่ความเจ็บความตายเนี่ยค่ะสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่เป็นเทรนกำลังมาแล้วเราสามารถทำได้แล้วก็ทำได้เลยแล้วก็การพูดคุยเรื่องนี้เนี่ยค่ะมันก็ช่วยทำให้เราตระหนักมากขึ้นแล้วก็คนในชุมชนเนี่ยตระหนักมากขึ้นนะคะก็เจนก็มักจะเริ่มกับตัวเจนเพื่อนเจนแล้วก็ในบริบทที่พวกเราทำได้ค่ะอันนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นเนาะในตอนที่เจนทำงานชุมชนกรุณาซึ่งเมื่อกี้พี่วันแนะนำว่าเป็นกระบวนการชุมชนใช่ไหมคะกระบวนการชุมชนมันก็มาจากคนที่สามารถจะจัดการประสานงานเชื่อมโยงนะคะให้เกิดการดูแลกันในชุมชนเป็นคำว่ากระบวนการกับชุมชนกรุณามารวมกันนะคะคนที่ทำหน้าที่ประสานแล้วก็เชื่อมโยงให้เกิดการอยู่ดีแล้วก็ตายดีในสังคมเนี่ยค่ะเราก็อยากจะให้ชื่อว่าเป็นกระบวนการที่เรากำลังร่วมกันขับเคลื่อนเรื่องนี้ในสังคมค่ะประมาณนี้ค่ะพี่ซุยค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะน้องเจนขอเสียงปรบมือให้น้องเจนด้วยนะคะโอ้ฟังน้องเจนด้วยความรู้สึกตื้นตันใจนะคะที่รู้สึกว่าเจนเนี่ยเป็นตัวอย่างของคนคนหนึ่งที่เขาก็ลุกขึ้นมาลงมือทำนะคะโดยที่ก็ยังไม่มั่นใจหรอกแต่ว่าก็คือลองลงมือทำดูและการลงมือทำอันนั้นนำมาสู่การ เรียนรู้ว่ามันจะต้องไปเจอใครต้องไปคุยกับใครต้องไปขอความช่วยหรือขอความร่วมมือกับใครแล้วสุดท้ายมันก็เริ่มเห็นทิศทางเห็นแนวที่เราจะไปได้นะคะซึ่งด้วยคิดว่าเนี่ยค่ะคนคนหนึ่งสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้ทุกท่านเชื่อตัวเองไหมคะเชื่อนะคะโอ้ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะคือเชื่อเลยค่ะว่าทุกท่านที่อยู่ที่นี้ถ้าเราลงมือทำแม้เพียงเล็กน้อยในสิ่งที่เราทำได้เราสร้างการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้นะคะโดยแนวคิดของชุมชนกรุณาเนี่ยค่ะจากที่น้องมาร์ทเล่าให้ฟังจนมาถึงฟังรูปธรรมจากน้องเจนเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าการที่เราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ง่ายแต่มันมีความเป็นไปได้นะคะแล้วความเป็นไปได้อันที่หนึ่งเลยก็คือว่าการที่ใครสักคนตัดสินใจลงมือทำนะคะอันที่สองเลยที่ทุ้ยคิดว่าสำคัญมากๆก็คือว่าการที่เรามองหาพันธมิตรนะคนที่อยู่รอบๆตัวเราที่จะมาสนับสนุนเดินไปด้วยกันนะคะแล้วก็อันที่สามที่ทุ้ยคิดว่าสำคัญที่น้องเจนก็พูดบ่อยมากเลยก็คือมันก็ต้องมีความรู้อะต้องมีแบบ
นะมีเครื่องมือมีแหล่งเรียนรู้ที่เราจะสามารถที่จะเอาไปใช้ได้เพราะหลายครั้งเนี่ยบางเรื่องเราไปคุยเรื่องยากๆมันก็จะดูมีความซับซ้อนเกินไปนะคะซึ่ง Peaceful Days เนี่ยเราพยายามทำเครื่องมือออกมาเยอะมากเพื่อที่ตอบโจทย์เหล่านี้ค่ะเราอยากให้คนธรรมดาสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้แล้วไปทำชุมชนกรุณาได้เลยนะคะไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องมาแบบว่าโอ้ให้พวกเราไปช่วยหรือทำนะคะท่านสามารถเอาเครื่องมือเหล่านี้และลงมือทำได้เลยนะคะงั้นงานวันนี้ทั้งวันท่านช้อปปิ้งได้เลยค่ะอยากรู้จักเครื่องมือไหนมีเวิร์กช็อปท่านไปขอ เรียนรู้ได้เลยนะคะแล้วก็บทเรียนจากหลายพื้นที่ที่ทำชุมชนกรุณามาแล้วนะคะอยู่ในหนังสือเล่มที่ท่านได้รับแจกไปเมื่อเช้านี้นะคะเราสกัดบทเรียนถอดบทเรียนแต่ละพื้นที่ออกมาซึ่งแต่ละที่ก็มีจุดแข็งไม่เหมือนกันค่ะนะคะเราเห็นเสน่ห์ของความเป็นชุมชนกรุณาที่เหมือนกับดอกไม้หลายสีที่อยู่บนเวทีเนี่ยแหละค่ะแต่ละดอกมันมีคุณค่าในตัวเองแล้วมันก็มีความงามมันมีอะไรหลายอย่างที่มันพูดได้ยากมากๆเลยนะคะงั้นสิ่งหนึ่งที่ถามว่าอนาคตของชุมชนกรุณาเนี่ยด้วยอยากเห็นอะไรนะคะด้วยอยากเห็นชุมชนกรุณามันเบ่งบานเต็มแผ่นดินค่ะเหมือนดอกไม้เหล่านี้ที่เบ่งบานชูช่อสวยทั่วทั้งหมดเลยนะคะสิ่งนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะพวกเราเนี่ยแหละค่ะพวกเราเห็นโอกาสที่อยากจะลงมือทำได้เลยแล้วหรือบางคนถ้าไม่มั่นใจมาปรึกษาพวกเราค่ะพวกเรามีทีมงานมีองค์ความรู้มีประสบการณ์ยินดีที่จะแบ่งปันนะคะวันนี้มีคลินิกชุมชนกรุณาด้วยอยากรู้จักกระบวนการชุมชนภาคไหนเดินไปหาเลยนะคะเรามีคลินิกเปิดรับตลอดเวลานะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่รู้สึกว่ายังไม่มั่นใจอยากจะมาขอศึกษาดูงานก่อนได้เลยนะคะติดต่อสื่อสารกับพวกเราที่ชุมชนกรุณาหรือว่า Peaceful Days ได้เลยนะคะเรายินดีที่จะเป็นพี่เลี้ยงเป็นที่คนให้คำปรึกษาหรือกระทั่งว่าเป็นคนคอยเชียร์นะเวลาที่ท่านทำอะไรดีๆเราก็ยินดีมากๆที่จะหาเวทีให้ท่านได้มาเล่ามาแบ่งปันนะคะนั้นสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่เราอยากเห็นชุมชนกรุณาเบ่งบานเต็มแผ่นดินนะคะแล้วที่ไหนที่ยากๆเราก็รู้สึกเป็นความท้าทายเหมือนกันว่าจะทำยังไงให้ชุมชนกรุณาเกิดขึ้นในพื้นที่ยากๆได้นะคะมีคนท้าทายมาแล้วว่าพื้นที่กทม.จะทำได้ไหมพื้นที่ในเมืองที่คนไม่ค่อยคุยกันเนี่ยพื้นที่ที่เป็นหมู่บ้านทุกคนปิดแคบอยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเองเราจะทำได้ไหมปีหน้าปีนี้แหละค่ะเราจะเริ่มต้นทำชุมชนกรุณาในเขตกทม.นะคะเราอยากนำร่องหรือทดลองเหมือนกันว่าจะเกิดขึ้นได้ไหมนะคะก็ต้องอาศัยกำลังหลายฝ่ายที่ช่วยกันนะคะเห็นพี่หมวยจากมูลนิธิพร้อมใจพัฒนาคลองเตยนะคะผ่านโควิดมาได้ท่านเห็นไหมคะว่าชุมชนเก่งแค่ไหนชุมชนมีศักยภาพแค่ไหนเพราะผ่านโควิดมาได้ขนาดนั้นนะคะเรื่องชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่ดีตายดีไม่ได้ยากเกินไปสำหรับชุมชนที่คลองเตยนะคะแล้วก็ชุมชนในเมืองอีกหลายพื้นที่ในกทม.ค่ะเราอยากที่จะทดลองนำร่องนะคะแล้วถ้าท่านอยู่เขตไหนอยากมีส่วนร่วมกับพวกเรานะคะส่งเสียงได้เลยบางคนบอกฉันอยู่เขตนี้ฉันขอไปร่วมได้ไหมมาได้นะคะเรายินดีต้อนรับทุกท่านที่จะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนชุมชนกรุณาในเขตเมืองด้วยกันนะคะซึ่งเขตเมืองก็ไม่ใช่มีแค่กรุงเทพนะคะน้องมาร์ทเขตเมืองในพื้นที่อื่นก็ยากค่ะเมื่อวานไปนครปฐมมาเขาก็ชวนคนนครปฐมมาคุยกันเรื่องว่าคนนครปฐมจะไม่ทอดทิ้งกันได้ยังไงเพราะมีประชากรแฝงเยอะเหลือเกินแล้วเขาไม่มีที่จะตายนะคะเจ็บป่วยก็ไม่มีคนดูแลจะกลับไปบ้านนอกตัวเองก็ไม่มีใครดูแลแล้วญาติพี่น้องก็ไม่มีแล้วนะคะจะอยู่ยังไงในช่วงสุดท้ายให้เขามีความสุขและได้ตายดีนะคะนครปฐมเมื่อวานก็ประกาศแล้วอยากจะทำชุมชนกรุณานครปฐมนะคะอันนี้เป็นต้นนี่คือเขตเมืองที่มันยากแต่เราทำได้ถ้ามีคนเห็นแล้วก็อยากทำนะคะแล้วก็รวมถึงว่าเนี่ยคิดว่าชุมชนกรุณาในพื้นที่ต่างๆใหม่ๆมันสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ใช่แค่ชุมชนทางกายภาพเนาะบางคนเป็นชุมชนที่ชอบออกกำลังกายมีแก๊งออกกำลังกายชมรมวิ่งอยากจะทำอะไรเพื่อที่ให้ชมรมของพวกเราเนี่ยค่ะลุกขึ้นมาวางแผนชีวิตในระยะท้ายมาทำเรื่องการอยู่ดีตายดีท่านไปขายไอเดียได้เลยนะคะชุมชนกรุณาในคอนโดชุมชนกรุณาในหมู่บ้านนะคะชุมชนกรุณาในที่ทำงานท่านทำได้ทั้งนั้นนะคะโดยเฉพาะในที่ทำงานเนี่ยที่ฉันอยากบอกเลยคุณเจนพูดแล้วว่าเรื่องจิตใจอะเราไม่ค่อยได้สนใจยิ่งถ้าในสถานที่ทำงานทุกวันนี้ค่ะเราพบว่าเราจะมีเพื่อนฝูงของเราที่สูญเสียคุณพ่อคุณแม่หรือสูญเสียคนที่รักโดยเฉพาะในช่วงโควิดอะค่ะ
หลายคนประสบความสูญเสียที่หนักมากโดยเฉพาะในกรุงเทพแต่ทุกคนไม่กล้าพูดอะไรเพราะไม่รู้จะช่วยสนับสนุนหรือดูแลใจเขาอย่างไรอันนี้เป็นความน่าเศร้ามากเลยค่ะที่เราอยากจะช่วยเพื่อนเนาะอยากจะดูแลเขาแต่เราไม่รู้จะทำยังไงนะคะงั้นถ้าท่านสนใจอยากจะทำชุมชนกรุณาในที่ทำงานเพื่อดูแลความเจ็บป่วยดูแลการตายหรือความสูญเสียเนี่ยท่านทำได้เลยค่ะนะคะลองศึกษาจากข้อมูลนะคะตัวอย่างในเพจของ Peaceful Days หรือว่ามาคุยกันว่าเราจะทำยังไงได้บ้างนะคะอันนี้อยากเชียร์นะคะเนาะอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งค่ะที่ฉันอยากให้ชุมชนกรุณาสามารถงอกงามได้เต็มแผ่นดินโดยท่านสามารถลงมือทำได้เลยนะคะเราถ้าเกิดว่าท่านใดติดขัดตรงไหนก็คุยกับพวกเราได้นะคะส่วนเรื่องที่สองค่ะนะคะฉันคิดว่างานชุมชนกรุณาเนี่ยค่ะจากบทเรียนที่เราทำมาประมาณ 4-5 ปีนะคะเราพบว่าชุมชนมีความเข้มแข็งเยอะมากแต่มันขาดคนถักทอเกาะเกี่ยวนะคะไปดูชุมชนไหนมีคนเก่งเต็มไปหมดเลยแต่มันไม่มีคนที่จะสานหรือเชื่อมโยงเอาคนเหล่านั้นนะคะมาทำอะไรด้วยกันนะคะและนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเราสร้างกระบวนการชุมชนนะคะเพราะกระบวนการชุมชนจะทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างคนที่อยู่ในชุมชนกับคนอื่นๆที่อยู่นอกชุมชนอย่างเช่นโรงพยาบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายโรงเรียนเครือข่ายสุขภาพอื่นๆหรือเครือข่ายทางสังคมอื่นๆอย่างที่ลำปางนะคะคุณอิ่มเชื่อมโยงกับคนที่ทำธุรกิจในท้องถิ่นโรงแรมเนี่ยอุทิศพื้นที่ให้เราใช้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นมันแค่ขาดคนที่จะมาเชื่อมโยงกระบวนการที่เราจะมาคิดออกแบบและทำงานไปด้วยกันนะคะงั้นในประเด็นที่สองเนี่ยคิดว่าเราอยากจะสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนกับพื้นที่เครือข่ายทางสังคมอื่นๆรอบชุมชนนะคะโดยเฉพาะเครือข่ายที่เป็นทางการค่ะนะคะ5ปีที่ผ่านมาเราพบว่าเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการเนี่ยโอ้โหแบบเขาตอบรับดีมากแต่เครือข่ายที่เป็นทางการยังยากๆอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นอบต.นะคะเทศบาลหน่วยบริการบางที่นะคะหรือว่าองค์กรชุมชนบางแห่งบางกระทรวงบางหน่วยงานบางทียังมีระยะมีความยากๆอยู่เราคิดว่าในอนาคตเนี่ยค่ะในปีนี้และปีหน้าเนี่ยเราจะพยายามที่จะเป็นตัวกลางที่เชื่อมโยงหน่วยงานเหล่านี้ค่ะให้มารู้จักงานชุมชนกรุณามากขึ้นแล้วทำให้เขามีกลไกที่จะไปสานกับคนที่ทำเรื่องชุมชนกรุณาอยู่ในพื้นที่นะคะอันนี้เป็นอันนึงเลยที่นี่คิดว่าเป็นทิศทางที่เราจะต้องเดินไปเพื่อทำให้คนที่ทำงานชุมชนกรุณาในพื้นที่อะค่ะเขาจะไปได้ไกลกว่าเดิมนะคะคุณจุนเจนอาจจะได้กลายเป็นพี่เลี้ยงให้กับภาคเหนือถ้าใครอยากทำชุมชนกรุณาอันนี้เป็นกลไกหนึ่งที่เรียนคิดว่าเราต้องให้คนที่เขาทำงานอยู่แล้วเขาไปต่อได้นะคะซึ่งเราก็อยากจะไป เรียกว่าประสานความร่วมมือกับคนที่อยู่ในพื้นที่นะคะให้ทำงานเรื่องของชุมชนกรุณาได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะในประมาณเดือนหน้านะคะมูลนิธิจะเซ็น MOU นะคะร่วมกับเรือนจำขอนแก่นและก็ศูนย์จิตปัญญาศึกษามหิดลนะคะเข้าไปดูแลกลุ่มคนเปราะบางที่อยู่ในเรือนจำนะคะซึ่งพวกเขาก็มีพ่อแม่ซึ่งพวกเขาก็เจ็บป่วยพวกเขาก็ต้องการการตายดีแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ต้องขังนะคะฉะนั้นอยากให้คนเปราะบางเหล่านี้เขาก็มีโอกาสได้รับการดูแลให้เขาตายดีตามศักยภาพที่เป็นไปได้นะคะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราพยายามไปร่วมมือกับองค์กรที่เป็นทางการเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็รวมถึงอย่างคนไร้บ้านเนี่ยค่ะตอนนี้เราก็กำลังร่วมมือกับมูลนิธิเพื่อนคนไร้บ้านเพื่อที่จะดูแลสุขภาพหรือสุขภาวะของคนไร้บ้านโดยเฉพาะถ้าเกิดเขาได้วางแผนสุขภาพล่วงหน้าเขาก็จะมีโอกาสได้มีวาระสุดท้ายที่เขาไม่เป็นภาระใครนะคะและนั่นคือความปรารถนาของคนจำนวนมากที่เขาอยากจะมีชีวิตที่ดีและถ้าวันหนึ่งเขาต้องตายเขาไม่อยากเป็นภาระใครเลยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่นั้นคิดว่าเราจะทำงานเพิ่มเติมมากขึ้นเพื่อให้เกิดกลไกเหล่านี้นะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งที่เป็นกลไกสำคัญมากๆเลยก็คือว่าในท้องถิ่นค่ะในท้องถิ่นมีทรัพยากรเยอะมากแต่เรายังขาดการเชื่อมโยงให้ทรัพยากรเหล่านั้นนะคะมาช่วยให้พวกเราประชาชนเข้าถึงการอยู่ดีตายดีนะคะ เรื่องวัดงั้นเมื่อวานเจอวัดไผ่ล้อมนี่โหประทับใจท่านมากนะคะท่านลงทุนเยอะมากเพื่อที่จะเอา
เงินบริจาคความช่วยเหลือที่ประชาชนมีศรัทธาเนาะญาติโยมต่างๆที่บริจาคมาเอามาสนับสนุนผู้ป่วยยากไร้ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่นั้นคิดว่าวัดก็มีบทบาทสำคัญมากนะคะเรามีพระอาจารย์กฤษดานะคะหลวงพี่กฤษนะคะมีพระอาจารย์เอกอยู่ด้านหลังซึ่งก็ท่านก็ทำมาแล้วนะคะแล้วท่านก็พาห้วยยอดนะคะท่านทำชุมชนกัลยาณ์ห้วยยอดโมเดลนะคะตอนนี้ท่านเข้าไปดูในเพจของห้วยยอดโมเดลได้เลยว่าไปไกลมากๆนะคะจากหลวงพี่ท่านหนึ่งที่อยากจะทำเรื่องชุมชนกรุณาสุดท้ายตอนนี้มันกลายเป็นโมเดลที่น่าสนใจมากแล้วยังคิดว่าในประเทศอื่นๆก็ยังไม่มีนะใครที่ทำมาได้ไกลขนาดนี้ในที่เริ่มต้นจากพระสงฆ์นะคะเนาะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นั่นคิดว่าเราจะสนับสนุนแล้วก็ทำต่อไปนะคะส่วนสุดท้ายค่ะนั่นคิดว่าเมื่อสักครู่หลายท่านงงไหมคะว่าทำไมเป็นดอกไม้เมื่อกี้ลืมอธิบายให้ฟังนะคะที่เมื่อสักครู่ที่ให้เป็นดอกไม้เนี่ยค่ะก็ส่วนหนึ่งเป็นพวงมาลัยเนาะพวงมาลัยเนี่ยคิดว่ามันเหมือนคล้ายๆว่ามันมีหลายแฉกนะคะก็เปรียบเสมือนในพื้นที่เนี่ยมันมีองค์กรมันมีหน่วยงานที่ทำเยอะอยู่แล้วนะคะชุมชนกรุณาเราอยากจะเข้าไปเหมือนร้อยเชื่อมโยงที่ทำให้ศักยภาพเหล่านั้นนะคะมันไปถึงประชาชนได้มากขึ้นนะคะอันนั้นเป็นเจตนาที่เอาพวงมาลัยมาเป็นสัญลักษณ์นะคะว่านี่แหละเราทำหน้าที่ร้อยมัดรวมนะคะเพื่อทำให้มันงดงามมันสวยงามมันเป็นประโยชน์นะคะส่วนประเด็นสุดท้ายนะคะเน้นพูดถึงภาพนี้ซึ่งน้องมาร์ทเอามาพูดตอนแรกแล้วนะคะก็คือว่าในกลไกหรือว่าในฟันเฟืองสำคัญที่จะขับเคลื่อนชุมชนกรุณาเนี่ยค่ะมันมีอยู่4องค์ประกอบนะคะองค์ประกอบหนึ่งก็คือเรื่องของการมีผู้เชี่ยวชาญซึ่งตอนนี้โรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขเขาทำอยู่แล้วนะคะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็อาจจะมีไม่มากนะคะแต่เราควรจะมีแพทย์พยาบาลหรือหน่วยบริการสุขภาพที่เข้าใจเรื่องการดูแลผู้ป่วยประคับประคองนะคะที่สามารถทำได้เองในลักษณะที่เป็นการดูแลพื้นฐานนะคะซึ่งตรงนี้ยังต้องการการพัฒนาอีกเยอะมากนะคะส่วนของชุมชนกรุณาก็จะอยู่ในวงนะคะวงเล็กๆนะคะที่เรียนคือว่าวงนี้เป็นวงที่เราพยายามทำให้มันใหญ่ขึ้นนะคะชุมชนกรุณากำลังทำให้มันใหญ่ขึ้นและที่แน่นอนค่ะใน5ปีที่ผ่านมาเราพบว่าเรายังทำได้น้อยมากเลยค่ะกับวงที่เป็นเรื่องของนโยบายเรื่องของกฎระเบียบเรื่องของแนวปฏิบัติเรื่องของเมืองเรื่องขององค์กรหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบสำคัญในประเทศนะคะเราอยากจะทำให้ชุมชนกรุณาเนี่ยนำไปสู่การพูดคุยในระดับนโยบายเพิ่มขึ้นเราอยากจะคุยกับกระทรวงสาธารณสุขว่าชุมชนกรุณาเนี่ยจะไปเชื่อมโยงกับงานปฐมภูมิของกระทรวงได้ไหมเพราะงานปฐมภูมิของกระทรวงทำเรื่องเกิดจนตายแล้วชุมชนกรุณาเรากำลังเดินไปคู่เคียงกับท่านเนี่ยเรามาทำร่วมกันได้ไหมนะคะหรือเรากำลังคุยกับกรมกิจการผู้สูงอายุนะคะซึ่งเราก็มีบทเรียนที่จังหวัดนครพนมว่ามีกระบวนการชุมชนที่มาเรียนรู้เรื่องเครื่องมือของพิสูจน์แล้วเอาไปทำงานกับสถานสงเคราะห์ในจังหวัดนครพนมเนี่ยมันเกิดความงอกงามยังไงได้บ้างนะคะและสามารถเป็นต้นแบบได้เลยนะคะเรากำลังคุยกับกรมกิจการซึ่งวันนี้ท่านรองมาด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวคงจะมาพูดคุยกันว่าท่านเห็นโอกาสอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วเรากำลังอยากจะร่วมมือกับระบบนะคะนโยบายอีกหลายที่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองพรรคใดที่สนใจอยากจะขับเคลื่อนเรื่องการอยู่ดีตายดีนะคะเรายินดีสนับสนุนหมดเลยนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีน้อยมากนะมีเพียงพรรคเดียวละมั้งคะที่พูดเรื่องนี้นะคะซึ่งเนี่ยคิดว่าท่านก็อยู่ในอำนาจและในมือของท่านแหละว่าท่านอยากจะให้คนไหนหรือพรรคการเมืองใดเนี่ยเข้ามาดูแลเรื่องการอยู่ดีตายดีสำหรับท่านนะคะอันนี้ก็ฝากไว้นะคะสุดท้ายค่ะเนี่ยคิดว่าสิ่งที่ชุมชนกรุณามาได้ไกลขนาดนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเรามีเพื่อนเยอะมากค่ะนะคะบางท่านอาจจะบอกว่าไม่ได้ทำชุมชนกรุณาแต่เป็นเพื่อนเราที่ทำในพื้นที่ของตัวเองแล้วเขาทำเพื่อคนอื่นนะคะอย่างเช่นห้องสมุดผีเสื้อนะคะที่ศรีสะเกษนะคะคุณอ้อก็ไปทำของตัวเองนะคะเนาะหลายพื้นที่นะคะก็ทำในรูปแบบของตัวเองโดยที่ไม่จำเป็นว่าจะต้องมาแบบว่ามาเป็นเขาเรียกต้องมาเป็นคือขายเราทั้งหมดนะคะท่านสามารถทำได้เองเลยแต่ว่าเราเป็นเพื่อนกันเรามาแลกเปลี่ยนเรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะมีหลายพื้นที่มากๆที่ทุกท่านก็มาเป็นเครือข่ายแล้วเราคิดว่ามีประโยชน์มากบางทีเราอาจจะมองไม่รอบมีเพื่อนมาช่วย
มุมมองเพิ่มเติมอันนี้ก็ช่วยทำให้งานชุมชนนานาไปได้ไกลขึ้นนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะที่สำคัญมากๆนี่ต้องพูดถึงสสส.ค่ะนะคะต้องบอกว่าในช่วงหลายปีนี้ที่เราขับเคลื่อนเรื่องชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่ดีตายดีเนี่ยค่ะตอนแรกๆคณะกรรมการสสส.ก็ยังไม่เข้าใจว่าเราทำอะไรนะคะเราใช้เวลาดีเฟนนานมากเพื่อที่จะบอกว่าทำไม Peaceful Days ถึงมาทำเรื่องชุมชนกรุณานะคะสุดท้ายเราก็มีโอกาสได้เล่าให้ท่านกรรมการหลายท่านฟังนะคะว่าเนี่ยเจตนาเราคืออะไรและรูปธรรมของเราคืออะไรแล้วก็วันนี้ก็เป็นโอกาสหนึ่งที่เราจะได้บอกเล่าถึงผลกระทบเนาะที่มันเกิดขึ้นกับชุมชนแล้วก็สังคมนะคะยังคิดว่าต้องชื่นชมสสค่ะที่สนับสนุนเราแม้ยังไม่เข้าใจว่าในสิ่งที่เราทำมันคืออะไรนะคะแต่วันนี้ยังคิดว่าสสเห็นภาพตรงนั้นแล้วนะคะแล้วก็อยากสนับสนุนให้ชุมชนกรุณาไม่เพียงไปได้ไกลแค่เรื่องของการเตรียมตัวตายอย่างเดียวนะคะก็มีการเชื่อมโยงไปที่สำนัก7นะคะคือเราขอทุนสำนัก11เนาะท่านอาจารย์สุรินทร์ก็อยู่ตรงนี้ก็คือเราอยู่สำนัก11นะคะทำเรื่องสุขภาวะทางปัญญาแต่ก็มีสำนัก7ที่ทำเรื่องการดูแลเครือข่ายสุขภาวะปฐมภูมินะคะแล้วก็มีสำนัก3ที่ทำเรื่องชุมชนเรากำลังคาดหวังค่ะว่าจะเห็นความร่วมมือกันระหว่างสำนักแล้วก็พาให้ชุมชนกรุณาไปตอบโจทย์สังคมตอบโจทย์ปัญหาของทุกท่านและทำให้ทุกท่านเข้าถึงการตายดีได้ทุกคนนะคะเน้นคือมันเป็นสิทธิ์ที่เราจะมีโอกาสได้เข้าถึงการอยู่ดีตายดีค่ะแล้วก็วันนี้ก็เป็นโอกาสหนึ่งที่นั่นก็ต้องขอบพระคุณมากๆนะคะที่ทำให้เกิดเวทีอันนี้นะคะก็หวังว่าสิ่งที่พวกเราพูดคุยกันนะคะน่าจะช่วยทำให้ท่านเห็นภาพมากขึ้นแล้วก็มาร่วมเป็นเครือข่ายที่จะผลักดันเรื่องการชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่ดีตายดีด้วยกันนะคะไม่ทราบช่วงสุดท้ายน้องมาร์ทกับน้องเจนมีอะไรเพิ่มไหมคะครับก็นี่จากตัวอย่างของคนทำงานนะครับก็ต่อไปเลยนะครับก็เดี๋ยวเชิญโอเคมีอะไรอยากพูดไหมน้องมาร์ทพูดให้หมดในความรู้สึกในใจมีอะไรอยากพูดต่อไหมไปต่อเลยกันฮะเดี๋ยวจะมีเวลาเดี๋ยวมีเวลาจะมีคำถามช่วงท้ายนะครับก็ค่อยๆคุยกันไปเรื่อยๆนะคะก็อย่างที่ทั้ง3ท่านได้พูดนะคะในเวทีเสวนานอกการขับเคลื่อนชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีนะคะขอบคุณพี่ซุยนะคะน้องมาน้องเจนแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราจะได้เห็นเลยนะว่าการขับเคลื่อนเรื่องนี้เนี่ยต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้พลังนะคะในการสนับสนุนจากหน่วยงานมากมายนะคะหน่วยงานหนึ่งที่แน่นอนมีบทบาทแล้วก็จะทำให้งานนี้ไปได้อีกไกลอย่างมีพลังก็คือหน่วยงานของภาครัฐนะคะที่จะต้องเป็นผู้สนับสนุนด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเป็นโอกาสดีมากเลยนะคะที่เรามีตัวแทนนะคะจากหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงนะคะแล้วก็ท่านเองก็มีความเข้าใจเนาะในเรื่องของการดูแลความเป็นมนุษย์นะคะของประชากรด้วยนะคะวันนี้เราก็จะได้ฟังมุมมองแล้วก็ความเห็นนะคะจากท่านรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้วยนะคะขอเรียนเชิญค่ะคุณบุษยาใจสว่างค่ะรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุนะคะขอเรียนเชิญเลยค่ะก็ชวนอาจารย์บุษยาครับได้สะท้อนนะครับฟังการขับเคลื่อนชุมชนกรุณานะฮะในเซสชั่นเช้านี้รวมทั้งนิทรรศการนะครับชั้น8ชั้น7เป็นยังไงบ้างครับค่ะก็ก่อนอื่นนะคะที่จะให้ดิฉันนะคะสะท้อนในเรื่องของชุมชนกรุณานะคะต้องขออนุญาตต้องขอขอบคุณนะคะทางFood Days ที่ให้โอกาสเรานะคะให้โอกาสกรมกิจการผู้สูงอายุนะคะได้พี่ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะสิ่งหนึ่งที่รู้สึกแปลกใจมากนะคะก็คือการผู้เข้าร่วมวันนี้เป็นเยาวชนเยอะมากนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคิดมาตลอดว่าเรื่องของการตายดีเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของผู้สูงวัยหรือเปล่านะคะซึ่งก็ดีใจนะคะที่เรามีเยาวชนที่ให้ความสำคัญเรื่องของการตายดีด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นการวางแผนชีวิตนะคะอย่างนึงนะคะอันนี้ก็รู้สึกแปลกใจแล้วก็ดีใจนะคะโดยส่วนตัวเนี่ยก็ใกล้สู่สูงวัยแล้ว
นะคะก็เริ่มคิดเรื่องนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็เริ่มเข้ามาศึกษาเรื่องของการตายดีด้วยเพราะว่าก็อย่างที่คุณเจนพูดว่าเราเป็นหญิงโสดเนาะเราจะทำยังไงที่จะให้ทุกสิ่งอย่างเนี่ยมีการวางแผนในบั้นปลายของชีวิตนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เข้ามาเรียนรู้นะคะถือว่าเป็นเรื่องใหม่มากสำหรับดิฉันนะคะที่พูดถึงเรื่องการตายดีนะคะแล้วก็การแต่ก็ได้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้นะคะหาข้อมูลสำหรับชุมชนกรุณาตรงนี้เนี่ยก็ขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะคะสำหรับกลุ่ม Before Death ที่ให้ความสำคัญนะคะกับเรื่องนี้นะคะโดยกรมกิจการผู้สูงอายุเนี่ยเรามีหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุนะคะทั้งในศูนย์ของเรานะศูนย์ของเรามี12แห่งนะคะทั่วประเทศแล้วเราก็ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนด้วยซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายนะคะซึ่งถ้าเราได้รับความรู้ในเรื่องนี้นะคะเข้าไปอยู่ที่ศูนย์แล้วก็ศูนย์จริงๆกรมกิจการผู้สูงอายุโดยศูนย์ทั้ง12แห่งเนี่ยพร้อมที่จะเป็นเครือข่ายที่เป็นทางการตามที่คุณซุ้ยพูดถึงนะคะเรายินดีอย่างยิ่งนะคะที่จะเป็นเครือข่ายอย่างเป็นทางการนะคะของงานชุมชนกรุณานะคะแล้วก็โดยทัศนะของชุมชนกรุณาเนี่ยจากที่ได้ศึกษามานะคะซึ่งก็ไม่มากเนาะเพราะว่าเพิ่งเข้ามาเรียนรู้เรื่องของการตายดีนะคะก็มองเห็นถึงคุณค่าของงานนะคะคุณค่าของงานจริงๆแล้วเรื่องของการตายดีเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องของการตายอย่างมีสติสัมปชัญญะนะคะซึ่งทางพุทธศาสนาท่านพูดอยู่แล้วนะคะการตายอย่างมีสติสัมปชัญญะนะคะการตายอย่างมีการวางแผนนะคะทำให้เราเนี่ยได้แสดงเจตนารมณ์ของตนเองได้ทำในสิ่งที่ค้างได้ทำในตามความเชื่อทางจิตวิญญาณของเรานะคะแล้วก็ได้จากไปอย่างไม่ทรมานอันนี้เป็นสิ่งที่เรียนรู้มาคิดว่าน่าจะถูกนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือการตายอย่างมีสติสัมปชัญญะดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนเตรียมตัวได้นะคะแต่จากการดูตรงการทำงานอันนี้หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาเนาะคือการแสดงทัศนะก็มองเห็นถึงเครื่องมือนะคะมองเห็นถึงเครื่องมือสื่อต่างๆการเรียนรู้นะคะแล้วก็แต่มองเห็นถึงเครือข่ายว่ามันมีรอยต่อจริงๆนะคะทำยังไงถึงจะไร้รอยต่อนะคะก็คงยังต้องมีหน่วยงานภาครัฐอีกหลายหน่วยที่จะต้องมาเสริมรอยต่อตรงนั้นให้เป็นการทำงานแบบไร้รอยต่อจริงๆนะคะเพราะว่าเรื่องของการตายดีเรื่องของการอยู่ดีเนี่ยเราให้ความสำคัญมากอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะกรมกิจการผู้สูงอายุเนี่ยเราก็ดูแลผู้สูงอายุทั้งในศูนย์ของเราทั้งในชุมชนเราให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตอันนั้นคือเรื่องของการอยู่ดีตอนนี้เราหันมามองเรื่องของการตายดีในศูนย์ของเราด้วยก็คือได้รับความกรุณาจากชุมชนกรุณาเนี่ยแหละนะคะไปให้ความรู้นะคะไปร่วมมือกับทางศูนย์นครพนมเดี๋ยวตอนบ่ายก็คงจะได้ดู best practice อีกแห่งหนึ่งเราคิดว่าเราเป็น best practice ด้วยนะคะอีกแห่งหนึ่งนะคะนครพนมนะคะก็จะได้เห็นว่าการดูแลผู้สูงอายุของเรานะคะของศูนย์ที่นครปฐมเดี๋ยวจะมีผอ.ศูนย์น้องอนุมามานำเสนอนะคะว่าเราดูแลอย่างไรนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย เราก็มองว่าเรื่องของเครือข่ายเนี่ยทำอย่างไรให้ไร้รอยต่อนะคะโดยภาครัฐเนี่ยก็ควรจะเข้ามาให้ความสำคัญแล้วก็ดูแลโดยเฉพาะกรมกิจการผู้สูงอายุก็เมื่อกี้เรียนแล้วว่าเราก็ยินดีที่จะเป็นเครือข่ายอย่างเป็นทางการอีกหน่วยงานนึงนะคะจริงๆเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนนะคะซึ่งในส่วนของกรมกิจการผู้สูงอายุมีกองทุนผู้สูงอายุเนาะที่เราจะสนับสนุนโครงการดีๆนะคะสำหรับผู้สูงอายุที่ท่านผู้สูงอายุได้รับประโยชน์นะคะซึ่งชุมชนต่างๆที่มีการรวมตัวกันหรือว่ามูลนิธิทางมูลนิธิก็สามารถที่จะขอการรับการสนับสนุนงบประมาณได้นะคะในการดำเนินโครงการดีๆตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งส่วนเรื่องของพี่คิดว่าสิ่งที่ยากมากสำหรับการพูดถึงเรื่องตายดีคือ mindset นะคะ mindset ของคนเวลาเราพูดถึงเรื่องตายก็อาจจะมองว่าเป็นเรื่องไม่มงคลนะคะเป็นเรื่องน่ากลัวแต่อย่างนึงที่เห็นนะคะ
ที่เข้ามาเห็นงานของมูลนิธินี้เนี่ยทางกายภาพเนี่ยเราจะเห็นว่าทำให้เรื่องน่ากลัวเป็นเรื่องน่ารักเนาะเรื่องดอกไม้เรื่องการ์ดเชิญเรื่องภาษาอะไรเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้เด็กและเยาวชนเนี่ยพี่ว่ามันเป็นเชิงสัญลักษณ์ที่ทำให้เด็กและเยาวชนไม่ได้กลัวเรื่องจริงๆเขาก็ไม่ได้กลัวอยู่แล้วเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขามีการวางแผนชีวิตนะคะแล้วก็คิดว่าไม่ได้กลัวเรื่องความตายนะคะแล้วก็มองเห็นเชิงสัญลักษณ์เหล่านี้เป็นเรื่องที่น่ารักเป็นเรื่องที่น่าขบคิดนะคะแต่ว่าก็ยังมีผู้สูงวัยของเรานะคะในชุมชนในท้องถิ่นที่เขาอาจจะมีความเชื่อเรื่องเก่าๆในเรื่องของการตายที่เป็นเรื่องไม่มงคลเป็นเรื่องของการแช่งหรือเปล่าเนี้ยเราจะต้องเป็นความยากที่เราจะต้องปรับเปลี่ยน mindset นะคะอย่างหนึ่งเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือซึ่งคิดว่าชุมชนกรุณาทำอยู่แล้วนะคะทำอยู่แล้วแน่นอนนะคะแต่ว่าก็อาจจะต้องทำมากยิ่งขึ้นซึ่งในส่วนของกรมกิจการผู้สูงอายุถ้าช่วยอะไรได้เราก็ยินดีนะคะแล้วก็ในส่วนของนอกจาก mindset ก็เมื่อกี้พูดถึงเรื่องเครือข่ายที่ไร้รอยต่อนะคะในส่วนนี้ก็เราก็ยินดีที่จะร่วมสนับสนุนในส่วนของภารกิจงานนะคะในส่วนของภารกิจงานเราก็คิดว่าเราสามารถสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณได้ภายใต้เงินกองทุนผู้สูงอายุนะคะในส่วนของงานกรมกิจการผู้สูงอายุเนี่ยเราเริ่มที่จะนำแนวคิดนี้นะคะไปใช้ในศูนย์ของเราแล้วก็กระจายไปสู่ชุมชนนะคะอาจจะมี best practice อยู่ชัดเจนอยู่ไม่กี่แห่งนะคะแต่ว่าใน12แห่งของเราเราก็เริ่มทำงานในส่วนตรงนั้นแล้วนะคะในเรื่องของทั้งเชิงให้ความรู้ในเรื่องของโครงการอบรมต่างๆสิ่งที่เห็นความชัดเจนที่เป็นความรู้นอกเหนือจากที่ไปศึกษามานะคะชุมชนกรุณาให้ความสำคัญของความรู้สึกของคนที่สูญเสียด้วยอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เรายังไม่ได้มองถึงนะคะเรายังไม่ได้มองถึงคนใกล้เคียงที่เขาสูญเสียเราจะพูดยังไงเราจะทำอีโคซิสเต็มทำบริบทแวดล้อมยังไงให้เอื้อต่อการดูแลผู้สูงอายุคุณพ่อคุณแม่ของเราระยะท้ายนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอีโคซิสเต็มต่างๆมีอะไรบ้างที่จะต้องให้ความสำคัญอันนี้เราอาจจะเป็นหน้างานอีกหน้างานนึงที่เราต้องมานั่งร่วมกันคิดเป็นห้องปฏิบัติการไหมว่าอีโคซิสเต็มที่จะเหมาะสมเพราะว่าเราเคยคุยโดยส่วนตัวที่กรมกิจการผู้สูงอายุพี่ก็เคยคุยกับน้องๆนะคะว่าเราจะดูอะไรบ้างที่จะทำให้คุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายในศูนย์ของเราเนี่ยจากไปอย่างมีความสุขนะคะห้องสภาพแวดล้อมต่างๆเพื่อนในศูนย์ของเราที่อยู่รวมกันผู้ดูแลพี่เลี้ยงที่ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายนักอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญรวมทั้งในชุมชนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากทางกลุ่มนะคะนำไปพิจารณาด้วยก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือและอีกอย่างนึงนะคะที่ได้คุยกับท่านอธิบดีไว้นะคะในส่วนของการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะเราเห็นพ่อแม่ลาดูแลลูกหลานและดูแลลูกนะคะซึ่งตอนนี้กรมกิจการสตรีซึ่งอยู่ในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยได้เสนอให้ข้าราชการเนี่ยสามารถลาดูแลผู้เด็กลูกของตนเองเนี่ยลาคลอดได้นะคะได้98วันเราก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะแล้วลูกที่จะดูแลพ่อแม่ระยะท้ายล่ะสำคัญเหมือนกันนะอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยมองว่าตรงนี้แหละเราจะพยายามผลักดันนะคะให้ลูกได้มีโอกาสได้ดูแลพ่อแม่ในระยะท้ายด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่เราเพิ่งคุยกันไม่กี่วันนี้เองนะคะในกระทรวงการพัฒนาสังคมของเรานะคะเราคุยกันเรื่องนโยบายการคุ้มครองทางสังคมสำหรับกลุ่มต่างๆซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุของเราเนี่ยแหละประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เราจะชูขึ้นมานะคะก็เรียนว่าเป็นข้อเสนอทางนโยบายที่เราคิดแล้วก็ทางที่ชุมชนกรุณาคิดก็คือการมีศูนย์ประคับประคองทั่วทุกชุมชนนะคะซึ่งจริงๆแล้วหลายๆชุมชนเนี่ยเขามีความพร้อมนะคะ
เขาดูแลพี่ไปของเชียงใหม่มาเนาะของเชียงใหม่เขาดูแลการอยู่ดีของผู้สูงอายุเชียงใหม่ในโซนภาคเหนือเนี่ยมีผู้สูงอายุเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์นะคะก็คือมีผู้สูงอายุเนี่ยมากกว่า 20% แล้วนะคะเข้าสู่สมบูรณ์กำลังจะเข้าสู่สุดยอดแล้วเร็วๆนี้หลายจังหวัดนะคะก็คือสุดยอดนี่ก็คือ 28% ของประชากรนะคะดังนั้นเนี่ยหลายท้องถิ่นในทั้งภาคเหนือเนี่ยให้ความสำคัญกับการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของตนเองดูแลการอยู่ดีและหันมามองการตายดีด้วยนะคะแต่เขายังอาจจะไม่เข้าใจนะคะว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยแหละคือการวางแผนชีวิตให้กับคุณตาคุณยายที่อยู่คนเดียวคุณตาคุณยายที่อยู่กัน2คนซึ่งมีมากนะคะมีมากในยุคปัจจุบันนะคะสิ่งตรงนี้แหละก็อยากจะให้ขยายผลไปสู่องค์กรท้องถิ่นนะคะที่เขามีความพร้อมได้มีความรู้เนาะเพราะว่าจริงๆเขาก็คิดที่จะทำสิ่งดีๆแต่อาจจะยังไม่มีความรู้และพูดไม่ถูกว่านั่นมันคือการวางแผนเพื่อให้ตายดีนะคะอันนี้ก็เป็นทัศนะที่มีต่อชุมชนกรุณาในส่วนของพี่กรมกิจการผู้สูงอายุนะคะแล้วก็แนวคิดที่จะทำข้อเสนอเชิงนโยบายสู่รัฐบาลนะคะที่กำลังจะมาถึงเร็วๆนี้พรุ่งนี้นะคะก็ฝากทุกท่านนะคะเลือกตั้งนะคะแล้วก็เลือกคนที่เหมาะสมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณค่ะนะคะก็ขอบคุณเสียงจากท่านรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุนะคะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะอาจารย์บุษยาใจสว่างค่ะก็เรามีเวลาทั้ง4ท่านอย่าเพิ่งลงจากเวทีนะคะในห้องประชุมถ้าเกิดว่าใครที่มีคำถามมีข้อคิดเห็นสามารถที่จะแลกเปลี่ยนกับวิทยากรบนเวทีได้เลยนะคะระหว่างที่รอคำถามใครมียกมือได้เลยนะคะเรามีไมโครโฟนเดินได้นะคะเดี๋ยวจะเดินไปหานะคะระหว่างที่รอคำถามก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะเพราะว่ากิจกรรมด้านนอกก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็ทางทีมงานฝากมาบอกว่าใครที่ลงทะเบียนออนไลน์มาแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมการไปชิมลองใช้เครื่องมือนะคะไม่ว่าจะเป็นเกมไพ่ไขชีวิตสมุดเบาใจไพ่ฤดูฝนแพคขับนะคะแล้วก็อีกมากมายอย่าลืมไปลงทะเบียนหน้าห้องก่อน10นาทีนะคะก่อนที่จะมีการเริ่มกิจกรรมแล้วก็รวมถึงกรุณาคาเฟ่ด้วยนะคะก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนหน้าห้องได้ก่อนเริ่ม10นาทีนะคะในเวลาที่ลงทะเบียนมาเนาะนะคะก็สามารถจะดูแลความสูญเสียนะคะทั้งในระดับเยาวชนเนาะและระดับผู้ใหญ่วัยทำงานนะคะการดูแลตัวเองการดูแลชุมชนนะคะก็สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมด้านนอกกันได้นะคะเดี๋ยวจะทยอยประชาสัมพันธ์นะคะกิจกรรมด้านนอกใครมีคำถามไหมยกมือได้เลยนะคะเชิญด้านหน้าเลยค่ะเชิญค่ะไมโครโฟนค่ะไมโครโฟนเลยค่ะกรุณาเนี่ยมีที่ไหนบ้างคะในกรุงเทพค่ะปัจจุบันมีที่ไหนบ้างใช่ไหมคะท่านไหนจะตอบดีคะโอเคนะครับก็เรามีแผนที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ปักหมุดไว้ว่ามีที่ไหนบ้างตอนนี้เรารวบรวมนะฮะจากเครือข่ายกระบวนการชุมชนนะฮะมาได้20กว่าแห่งแต่ที่จริงแล้วมีมากกว่านั้นนะครับเขาอาจจะไม่ได้มาปักหมุดไว้วันนี้ก็เชิญชวนนะครับใครที่ทำงานในหน้างานของตัวเองก็ช่วยมาปักหมุดนะฮะเพิ่มเติมอัปเดตนะครับคืออาจจะไม่ได้เรียกว่าชุมชนกรุณาก็ได้แต่ว่าโดยเนื้องานที่ทำมันคือเรื่องเดียวกันเนี้ยค่ะก็สามารถมาปักหมุดเพิ่มได้เนาะนะคะซึ่งจัดแสดงไว้ที่ไหนนะคะรองมาจัดแสดงไว้ที่ชั้น8นะครับขึ้นบันไดไปจะเจอแผนที่ประเทศไทยนะครับรวมทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับคนที่ทำงานชุมชนกรุณาได้เขียนไว้นะครับแล้วก็มีรูปด้วยนะมีโฟโต้วอยซ์นะครับเสียงของคนทำงานเขาทำงานแล้วได้รับผลอย่างไรก็จะมีนิทรรศการตรงนี้ด้วยแถวๆราวบันไดนะครับค่ะเป็นคำถามที่ดีมากเลยเนาะเราจะได้เห็นภาพการทำงานทั่วประเทศร่วมกันนะคะมีอีกไหมคะใครที่อยากจะเชิญเลยค่ะผมมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องงานศพนะครับพวกเราในที่นี้ถ้าเป็นคนกรุงเทพอาจจะมีปัญหาที่ผมจะพูดถึงถ้าต่างจังหวัดไม่ค่อยมีเพราะว่างานศพก็จะจัดเรียบง่ายใช่ไหมฮะแต่ถ้ากรุงเทพเนี่ยผมพบว่าวัดส่วนใหญ่จะต้องตั้งศพอย่างน้อย3คืนหรือ5คืนขึ้นไปซึ่งอย่างพวกเราอาจจะไม่มีปัญหา
แต่อีกหลายคนเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายตามมาเพราะว่าจะต้องมีค่าพระสวดใช่ไหมครับค่าตั้งศพค่าเช่าศาลาแล้วก็ยังต้องมีค่าอาหารที่จะต้องเลี้ยงแขกตรงนี้มันจะมีทางออกไหมครับที่ว่าชุมชนกรุณาในกรุงเทพอาจจะจัดงานเผาศพที่เรียบง่ายอาจจะตั้งศพแค่คืนเดียวแล้วก็ประหยัดที่สุดเลยเพื่อที่จะต้องเอาเงินไปใช้จ่ายในเรื่องอื่นขอบคุณครับก็อันนี้เรียนขออนุญาตตอบนะคะก็คือว่าจริงๆแล้วเรื่องของการเผาศพเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันไปสอดคล้องกับวัฒนธรรมความเชื่อด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรียนคิดว่า5วันหรือ7วันน้อยลงเยอะมากตอนนี้ค่าเฉลี่ยโดยส่วนใหญ่จะเป็น3วันนะคะทีนี้สิ่งหนึ่งที่เรียนคิดว่าจะสามารถทำให้ลดค่าใช้จ่ายลงได้ก็คือว่าพวกเราต้องช่วยกันรณรงค์ค่ะช่วยกันทำงานออกแบบงานศพเอาไว้ล่วงหน้าในสมุดเบาใจมันจะมีหน้าหนึ่งที่พูดถึงว่าท่านอยากจะออกงานศพออกแบบงานศพแบบไหนใช้งบเท่าไหร่สวดกี่วันเอาวัดไหนนะคะหรือท่านอยากจะทำเป็นงานศพทางเลือกเลยก็ได้นะอย่างเช่นขอไม่จัดงานทำบุญอย่างเดียวมีหลายคนทำแล้วค่ะเรียนคิดว่าทำยังไงให้สิ่งเหล่านี้เป็นที่รับรู้มากขึ้นว่ามันไม่ได้ขัดอะไรกับความคิดความเชื่อเราก็ได้ทำตามประเพณีเรายังได้อุทิศร่างกายของเราให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นได้ด้วยนะคะยังเชื่อว่าหลายท่านในที่นี้ก็บริจาคร่างกายแล้วมีไหมคะใครที่บริจาคร่างกายเยอะมากเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเรื่องงานศพเนี่ยนิ้งคิดว่าตอนนี้กระแสมันเปลี่ยนไปนะคะในกรุงเทพเนี่ยนิ้งคิดว่าหลายคนเนี่ยจะพยายามจัดงานให้กระชับขึ้นนะคะและตอนนี้ก็มีทางชีวมิตรที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยค่ะกำลังศึกษาเรื่องทางเลือกในการจัดงานศพหรือการทำลายร่างนะคะโดยที่ไม่ใช่การเผาเพื่อเลี่ยงแก้ปัญหาเรื่องโลกร้อนด้วยนะคะเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยกำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาที่จะทำให้เราสามารถแปลงร่างของเราอ่ะกลายเป็นดินแล้วเอาไปปลูกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเรียนคิดว่าทิศทางหลายประเทศทั่วโลกกำลังคอนเซิร์นเรื่องนี้ว่าเราจะไม่เพิ่มมลพิษได้ยังไงนะคะแล้วก็เนี่ยคิดว่าพวกเราต้องเป็นแบบอย่างค่ะอย่าให้ลูกหลานเขามาออกแบบให้เราอะเพราะเขาก็จะกลัวว่าเดี๋ยวพ่อจะว่าเดี๋ยวแม่จะว่าจัดงานทำไมแค่นี้ไม่สมศักดิ์ศรีเราออกแบบไว้เลยค่ะทุกคนก็ออกแบบของตัวเองไว้แล้วซึ่งถ้าเราบอกว่าพ่อหรือแม่เขาเขียนไว้แบบนั้นลูกหลานจะได้ไม่ต้องมีคำพูดแบบให้รู้สึกลำบากใจนะเวลามีคนมาถามทำไมจัดงานแค่นี้เอ้าก็พ่อกับแม่เขาเขียนสั่งไว้จบค่ะแต่ถ้าท่านไม่เขียนไว้เนี่ยลูกหลานก็จะเป็นว่าเดี๋ยวก็จะหาว่าเราไม่สมศักดิ์ศรีเนาะโดยเฉพาะทางใต้เน้นเชื่อว่างานศพเนี่ยหลักแสนเป็นอย่างน้อยเพราะต้องเลี้ยงทั้งอำเภอใช่ไหมคะแต่ถ้าท่านระบุไว้ล่วงหน้าเลยว่าจัดงานศพเรียบง่ายเลี้ยงแค่คนใกล้ชิดทำบุญ1วันจบเน้นคิดว่ามันจะเป็นทางเลือกให้คนมีการศพเรียบง่ายมากขึ้นค่ะไม่ทราบในกรุงเทพนี่มีวัดไหนไหมฮะที่จัดงานเพียงคืนเดียวได้แล้วก็เผาเลยพี่คังเตยมีไหมคะอาจารย์จะตอบได้ไหมคะเรื่องว่าในวัดจะสามารถหรือว่าพี่หมวยอะคะพี่หมวยจะตอบดีไหมคะก็มีเรื่องแลกเปลี่ยนนิดหน่อยกับเรื่องคำตอบเรื่องวัดที่คลองเตยมีค่ะมีทั้งวัดสะพานวัดคลองเตยในนอกแล้วก็วัดคลองเตยใน3วัดนี้เนี่ยถ้าชุมชนที่เสียชีวิตแล้วก็มีญาติน้อยหรือว่ามีทุนทรัพย์น้อยเนี่ยสวดคืนเดียวเผาเลยแล้วรถทั้งวัดเองก็ไม่เก็บค่าอะไรก็สงเคราะห์ให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเผาหน้าเตาเลยก็มีทีนี้อันนี้คือเรื่องวัดเนาะส่วนเรื่องชุมชนกรุณาเป็นขอชื่นชมคือมีต้องขอบคุณพี่เลี้ยงอ่ะครูติครูตูนอ่ะไปอบรม4วันนะคะคนที่เข้าอบรมเนี่ย20คนเรามีการแบ่งหน้าที่เนื่องจากคนเดียวนี่มีหมวกหลายใบอยู่มูลนิธิดวงประทีปด้วยอยู่มูลนิธิพร้อมใจพัฒนาที่เป็นมูลนิธิที่ครูประทีปตั้งให้ตอนที่เกษียณจากมูลนิธิมาเนี่ยก็คือโดยระเบียบเนาะถ้าเราไม่เกษียณเนี่ยมันจะทำให้คนอื่นเอาตัวอย่างก็
ว่าอายุเท่านู้นเท่านี้เกษียณไม่ได้ยังกินเงินเดือน 20,000 30,000 มันมารยาทเราต้องเกษียณพอเกษียณเนี่ยครูประทีปก็กังวลบอกว่าเออเจ๊มีความรู้มากมายเกษียณแล้วจะไปทำอะไรก็ให้เอาความรู้มาทำต่อในชุมชนได้คือท่านน่ะหวังดีว่าให้ตั้งมูลนิธิแล้วตัวเองจะได้กินเงินเดือนที่ไหนได้ไม่ใช่อ่ะค่ะท่านตั้งมูลนิธิให้แล้วไม่ได้ให้เงินบริหารนะต้องหาเองแล้วกรรมการก็มาทำงานฟรีกรรมการ9คนทำงานฟรีหมดเลยนะคะทีนี้เนี่ยเรื่องชุมชนกรุณาพอรู้จากคุณติคุณตูนเราก็แบ่งหน้าที่มูลนิธิหามา10คนพร้อมใจหามา10คนเพื่ออบรมแล้วจะลงทำงานโครงการนี้ซึ่งเป็นชื่อที่น่าชื่นชมเนาะน้องติน้องตูนน่ารักมากก็ไปตามอะไรนะให้มาเป็นเครือข่ายอย่างเขตอย่างสาธารณสุขทุกที่ก็รู้สึกไม่สะดวกคือไม่สะดวกแต่ว่า2มูลนิธิเราก็ลองอบรมดูพออบรมเสร็จของเราอาสา10คนที่มูลนิธิพร้อมใจพัฒนาเนี่ยเอามาอบรมเนี่ยก็มีกี่คน5 6คน6คนที่ไปกระจายเอาความรู้ที่ได้รับการอบรมทั้ง4วันเนี่ยเริ่มเดินต่อแตะค่ะเริ่มเดินต่อแตะก็คือเราตั้งมั่นว่าสิ่งที่เราอบรมในเรื่องของการใช้เกมไพ่มีโอกาสไปนั่งคุยให้คนเขาได้ระบายเราก็ได้ระบายมีการเตรียมตัวมีสมุดเบาใจจะเขียนยังไงจะเตรียมตัวอย่างไรต่อแตะเนี่ย6คนขยายไปได้42ครอบครัวแล้วพอเราขยายเราขยายสมาชิกแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วชุมชนเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะเจ๊หมวยคือคนนี้น่ารักมากค่ะคนนี้น่ารักมากคุยเลยว่าตัวเองรับผิดชอบ6คนทั้งตัวเองด้วย7เพราะฉะนั้น7คนเขาก็จะแลกเปลี่ยนคุยตามกระบวนการที่ถูกอบรมมาถูกบ้างผิดบ้างแต่ก็ขอให้ได้ทำแล้วเขาทำแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยผู้สูงอายุเขาว่าจากที่ติดเตียงนอนไม่รู้เรื่องได้ลุกขึ้นมาคุยมีเพื่อนสบายใจขึ้นวัดความดันลดลงอะไรเงี้ยเราก็แซวเนาะก็ลดลงเพราะกินยาไง เขาก็บอกว่าที่ผ่านมากินยาก็ไม่ลดนะก็เหมือนกินยาแล้วนอนกินข้าวแล้วนอนแต่มีเพื่อนลุกมาคุยเนี่ยเขาสดใสขึ้นได้ยาใจเนาะได้ยาใจได้ยาใจได้ทางจิตเนี่ยสบายใจกายก็สบายใจไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ต้องขอบคุณที่ให้พวกเรามาพอดีจริงๆแล้วจะมา4อีกเครือข่ายนึงติดโควิดเมื่อคืนมาไม่ได้เหลือ3ขอเสียงปรบมือให้กับเจ๊หมวยด้วยนะจากชุมชนของเตยนะขอบคุณค่ะทางตอบคำถามเรื่องวัดด้วยนะเพราะประสบการณ์ตรงเลยนะคะแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ด้วยนะสำหรับการที่ได้เข้ามารู้จักกับเครือข่ายเนาะแล้วก็เอาเครื่องมือไปใช้ในชุมชนนะคะได้เห็นภาพว่าจริงๆถ้าเรามีเครื่องมือเนาะเราจะทำให้การสื่อสารเรื่องของการออกแบบชีวิตโดยเฉพาะชีวิตระยะท้ายเนี่ยมันเห็นภาพชัดขึ้นนะคะแล้วที่สำคัญคือมันทำให้มีกลุ่มมีเพื่อนนะคะมียาใจเนาะสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะคนที่อยู่ในชุมชนอย่างคลองเตยนี่ถือว่าเป็นชุมชนที่แน่นแฟนมากมีกรณีศึกษาช่วงโควิดที่สำคัญมากใช่ไหมคะว่าความแน่นแฟ้นในชุมชนนี่แหละที่ทำให้ทุกคนรอดได้นะคะจากสถานการณ์ของโควิด-19 ที่ผ่านมานะคะทีมงานฝากมาบอกอีกนิดนึงค่ะว่ากิจกรรมวันนี้เนี่ยเรามีการถ่ายรูปแล้วก็ลงโซเชียลด้วยนะคะนะคะเพราะฉะนั้นต้องขออนุญาตทุกคนเลยนะคะว่าจะมีการเผยแพร่รูปถ้าใครแบบแอบที่บ้านมาไม่อยากจะให้ใครที่บ้านรู้ฉันเป็นดาราหรือเปล่าฉันไม่อยากจะเป็นข่าวในโซเชียลนะคะเห็นกล้องทีมงานนี่หลบได้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้นี่กล้องเยอะนะทีมงานก็ฝากบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการเผยแพร่ภาพนะคะในโซเชียลของทาง Peaceful Days ด้วยนะคะแล้วก็ช่วงต้นนะน้องมาร์ทพูดถึงสื่อที่ทางกลุ่มทำนะ Peaceful Days เนี่ยอยากแนะนำให้ไปที่ช่อง YouTube นะคะของ Peaceful Days เนี่ยในนั้นมีพอดแคสต์เสียงแห่งความกรุณาเนี่ยผู้ดำเนินรายการนี้เสียงดีมากเลยนะคะแขกรับเชิญก็ดีนะคะแต่ละคนที่มาบอกเล่าเรื่องของชุมชนกรุณานะคะยังไงก็ไปติดตามรับฟังได้เลยน
ะคะมีอีกไหมคะคำถามอาเชิญค่ะคุณพี่ด้านหน้าค่ะค่ะพอดีมีเพื่อนเกษียณที่ทำงานเกี่ยวกับชุมชนค่ะแล้วโครงการนี้น่าสนใจตอนนี้จะทำไงแนะนำเพื่อนว่าวิธีการหรือยังไงที่จะให้ชุมชนของเขาค่ะจะให้ชุมชนของเขาอะค่ะได้ต่อเนื่องแบบนี้ขอทางเลือกขอบคุณค่ะครับผมนะฮะเราใช้เวลา1ปีนะครับที่จะตอบคำถามนี้นะครับว่าเราจะเริ่มต้นชุมชนกรุณายังไงนะฮะตอนนี้ในงานนี้ครับเราก็เปิดตัวนะครับเครื่องมือที่ชื่อว่า Coco Building to Kids นะครับ Coco ย่อมาจาก Compassionate Communities นะครับหรือว่าเครื่องมือปลูกชุมชนกรุณาซึ่งมีอยู่ในชั้น8นะครับมีคลินิกชุมชนกรุณาแล้วก็มีสาธิตนะครับว่าเราจะเริ่มต้นชุมชนกรุณายังไงนะครับซึ่งมันก็เป็นการถอดบทเรียนนะของพื้นที่ชุมชนกรุณาที่ทำงานได้ประสบความสำเร็จเขาทำอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็เป็นเรื่องของการทบทวนตัวเองนะครับเดี๋ยวไปคุยตรงนี้กันเพิ่มเติมได้ที่คลินิกชุมชนกรุณานะครับเราจะพอเห็นช่องทางนะครับว่าไปทางไหนดีเริ่มต้นยังไงดี1 2 3ครับนอกจากมีเปิดตัวแนะนำเครื่องมือตัวใหม่แล้วนะคะถ้าท่านใดประสงค์อยากจะเอาเครื่องมือนี้ไปใช้เนี่ยเดี๋ยวข้างบนมีวิธีด้วยว่าท่านจะเข้าถึงเครื่องมือชุดนี้ยังไงค่ะค่ะนะคะก็กิจกรรมด้านนอกก็มีทั้งคลินิกชุมชนกรุณานะคะมีนิทรรศการชุมชนกรุณาแล้วก็มีบริการถ่ายภาพ last photo ด้วยนะคะเป็นภาพที่ระลึกชีวิตนะจากช่างภาพที่มีความลุ่มลึกมากในสายตาแล้วก็การกดชัตเตอร์นะคะพี่ตุ๋ยนะคะธำรงรัตน์บุญประยูรนะคะก็วันนี้มาเปิดบูธถ่ายภาพให้ด้วยนะคะใครที่อยากจะมีภาพของตัวเองนะคะเป็นบันทึกนะคะที่สำคัญของชีวิตครั้งหนึ่งก็เชิญได้ที่บูธเลยมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะด้านหลังค่ะขอเชิญไมโครโฟนนิดนึงค่ะโอ้ดีค่ะวันนี้เราแชร์กันในหลากหลายคำถามนะเชิญค่ะแนะนำตัวนิดนึงดีไหมคะสวัสดีครับชื่อพีครับเป็นนักศึกษานะคะพอคือไปเห็นเด็กๆนี่อยากรู้จักเลยนะคะสนใจเรื่องชีวิตระยะท้ายเชิญค่ะก็สงสัยครับก็คือว่าถ้าสมมติว่าจะมีนโยบายที่มาส่งเสริมงานชุมชนกรุณาครับนโยบายเหล่านั้นจะเป็นนโยบายที่ส่งเสริมอะไรบ้างแล้วมันจะมาในรูปแบบไหนอะครับค่ะพม.ไหมคะจะตอบไหมคะค่ะก็เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องชุมชนกรุณาก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนการตายนะคะการตายดีเนาะก็การตายดีก็ไม่ใช่เรื่องประชาธิปไตยของคนในบ้านเนาะเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของเราที่เราจะต้องวางแผนเองเป็นศักดิ์ศรีเป็นสิทธิมนุษยชนเป็นศักดิ์ศรีของเรานะคะดังนั้นเราก็ต้องวางแผนเองในส่วนของกรมผู้สูงอายุเนี่ยก็นโยบายนะคะในเรื่องของการดำเนินงานโครงการชุมชนกรุณาเนาะเมื่อกี้ได้แจ้งให้ทราบแล้วว่าเรามีกองทุนผู้สูงอายุที่จะสนับสนุนภารกิจดีๆนะคะสำหรับผู้สูงอายุซึ่งการวางแผนในเรื่องของการตายดีก็เป็นสิ่งดีๆนะคะสำหรับผู้สูงอายุซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการผู้สูงอายุก็ยินดีจะสนับสนุนนะคะขอให้การรวมตัวเป็นกลุ่มชมรมนะคะมูลนิธินะคะซึ่งสามารถที่จะขอสนับสนุนงบประมาณได้นี่ก็เป็นนโยบายในระดับแผนงานโครงการเนาะในระดับของการดูแลผู้การดูแลประคับประคองสำหรับผู้ป่วยระยะท้ายที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะกรมกิจการผู้สูงอายุก็ได้มองเห็นถึงความสำคัญนะคะแล้วก็มองว่า เราน่าจะสามารถที่จะหามาตรการในการดูแลตรงนี้ได้นะคะเป็นอาจจะเป็นเรื่องของการลานะคะอันนี้เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเนาะในเรื่องของการลาดูแลพ่อแม่ระยะท้ายนะคะประมาณนี้นะคะซึ่งเป็นข้อเสนอที่จะขานรับในเรื่องของการตายดีนะคะได้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่ทางกรมกิจการผู้สูงอายุได้คิดไว้นะคะก็เป็นนโยบายที่เราสนับสนุนแล้วก็ในเรื่องของการเป็นเครือข่ายที่ดีเพื่อให้การเชื่อมโยงในเรื่องของการอยู่ดีและตายดีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันเนี่ยเราก็พร้อมที่จะเป็นเครือข่ายนะคะในการสร้างความเชื่อมโยงนะทำให้ไร้รอยต่อนะคะของการดูแลในเรื่องของการตายดีค่ะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะคะน้องค่ะค่ะขอบคุณค่ะนะคะก็อย่างน้อยวันนี้ทางทีมงานบอกว่าจริงๆหมดเวลาแล้วแต่มีคำถามใช่ไหมคะใช่ไหมคะสักนิดนึงแล้วกันไหนยกมือแล้วเชิญเลยค่ะ
จริงๆแล้วยกมือก่อนน้องอ๋อจะเชิญค่ะแต่ว่าไม่มาทีหลังครับประเด็นที่หนึ่งต้องขอบคุณรายการนี้มากๆเลยที่ทำให้ได้เข้ามาเพราะว่าจริงๆเราเป็นลูกคนเดียวเราก็เข้าใจหัวอกของลูกคนเดียวที่ต้องทำงานอยู่ที่หนึ่งแล้วพ่อแม่เราอยู่ที่หนึ่งเราก็คิดตลอดเวลาว่าทำยังไงเราถึงจะได้กลับไปดูแลอะไรประมาณนี้พอเห็นโครงการนี้มันเป็นทางสว่างของหัวอกลูกคนเดียวว่าจะทำอย่างไรอะไรประมาณนี้ก็รู้สึกขอบคุณโครงการนี้นะครับแล้วก็ชื่นชมคณะทำงานทุกคนเลยที่ทำให้มันเกิดขึ้นแต่ก็รู้สึกดีใจที่ทางท่านรองบอกว่าท่านได้เริ่มแล้วเมื่อไม่กี่วันนี้เองที่จะคิดเรื่องพวกนี้แต่คือจริงๆผมอยากจะฝากไว้ว่าสิ่งนี้มันจำเป็นมากมันไม่ใช่เฉพาะคนแก่ที่กำลังจะเสียชีวิตไปแล้วลูกดูแลหัวอกของคนแก่ที่ต้องดูแลลูกที่กำลังจะเสียชีวิตเนี่ยก็สำคัญเช่นกันเพราะฉะนั้นผมก็อยากให้มองแล้วถ้าเป็นไปได้ควรจะเริ่มอาจจะเริ่มคุยกันแต่สิ่งที่ต้องเริ่มเลยคือสำรวจละมีอยู่กี่ครอบครัวในประเทศนี้ที่ต้องการความช่วยเหลือเหล่านี้แล้วก็สร้างเครือข่ายลงไปสู่องค์กรบริหารส่วนตำบลส่วนอำเภออะไรก็แล้วแต่คือพอมาเห็นภาพบนเวทีว่าทุกฟันเฟืองเนี่ยหมุนแล้วแต่ฟันเฟืองที่หมุนช้าที่สุดคือของรัฐบาลมันก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหขนหัวลุกมากเลยทำไมเรื่องพวกนี้พวกเราจะต้องออกมาทำกันทั้งๆที่มันเป็นเรื่องที่ควรจะผลักดันแล้วเป็นสิทธิส่วนบุคคลของพวกเราที่ควรจะได้รับก็เป็นเรื่องที่อยากจะแชร์นะครับแล้วก็ชื่นชมวันนี้ผมส่งเงินให้พ่อแม่ใช้ทุกเดือนแล้วผมก็ยินดีเช่นกันถ้าจะมีมูลนิธิที่จะทำให้ผมได้ส่งเงินไปช่วยพ่อแม่คนอื่นด้วยครับก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะนะคะขอบคุณความเห็นนะคะแล้วก็หลายๆท่านที่แชร์ทั้งคำถามกันมาด้วยนะคะวันนี้ได้ฟังทั้ง4ท่านบนเวทีเนี่ยกำลังคิดว่าจริงๆผลิตภัณฑ์เรื่องของความตายเนี่ยคนซื้อไม่ได้ใช้เนาะคนใช้ก็ไม่ได้ซื้อใช่ไหมคะการจัดพิธีศพก็ดีใช่ไหมคะคนที่อยู่ในโรงก็ไม่ได้เป็นคนออกแบบเองนะคะคนที่จะซื้อโรงก็ไม่ใช่เราเป็นญาติเป็นลูกใช่ไหมคะคนที่จะจัดการงานให้เราเนาะแต่ว่านึกถึงว่าในสมุดเบาใจเนี่ยจะมี1ส่วนที่ให้เราเป็นคนออกแบบงานของตัวเองล่วงหน้ารวมถึงค่าใช้จ่ายด้วยเพื่อที่จะไม่ต้องไปเป็นภาระของใครและอย่างน้อยก็หมดห่วงได้ว่างานศพของเราจะไม่ไปเป็นภาระให้กับคนข้างหลังแน่ๆแล้วที่สำคัญก็คือถูกใจเราด้วยใช่ไหมคะบางคนอาจจะบอกว่าทำไมงานเราต้องใส่ขาวดำทำไมต้องเศร้าบางคนอาจจะบอกว่าก็ไม่ได้อยากเศร้านะนะคะหลายๆคนเวลาเราแบบเห็นเดี๋ยวนี้ยิ่งพอเราอายุแบบเข้าสู่วัยกลางคนเนาะข้อความที่เราจะเขียนในโซเชียลบ่อยมากสังเกตตัวเองนะคะขอแสดงความเสียใจคือเรารู้สึกว่าคนใกล้ตัวเราค่อยๆไปกันเยอะขึ้นเยอะขึ้นญาติผู้ใหญ่อะไรเงี้ยใช่ไหมข้อความที่เราเขียนบ่อยมากเลยแต่หลายๆครั้งเราก็พบว่าคนในครอบครัวบอกว่าเขาไม่ได้เสียใจนะเขารู้สึกโล่งใจด้วยซ้ำที่พ่อแม่เขาไม่ต้องเจ็บป่วยทุกทรมานแล้วนะคะวันเคยคุยกับอาจารย์ธนิศรีกลิ่นดีเนาะศิลปินแห่งชาติเนี่ยไปงานศพท่านเราก็เตรียมบิ้วอารมณ์มาเต็มที่เลยกะเศร้าเลยนะแบบไปแสดงความเสียใจเจอหน้าอาจารย์บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องเศร้าพ่อผมไปดีทุกคนต้องลื่นเลิงนี่พ่อผมไปดีนะคะคือบางทีเนี่ยอย่างที่ตะกี้ท่านบอกนะคะว่าเฮ้ยค่าใช้จ่ายเรื่องงานศพอะบางครั้งในต่อไปเราอาจจะต้องมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆความเชื่อใหม่ๆพิธีกรรมแบบใหม่นะคะที่จะไปลดภาระของคนที่อยู่ข้างหลังด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยทั้ง4ท่านนะคะที่มาให้ข้อมูลกับเราแล้วก็ก่อนที่จะให้ท่านลงจากเวทีขออนุญาตมอบของที่ระลึกนะคะพี่ซุ้ยนะคะจะเป็นตัวแทนจาก Peaceful Days ค่ะมอบของที่ระลึกให้กับอาจารย์บุษยาใจสว่างนะคะรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะขอเชิญค่ะถ่ายภาพร่วมกันนะคะ